้อนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะวันนี้30มกราคม30นะคะพรุ่งนี้31มกราคมยาวนานเหลือเกินยังเหลืออีกนิดนึงมันเป็นลองเจนเนอรี่มากไม่จบสักทีจริงนะมันรู้สึกอ่ะแต่เขาบอกว่าอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามกรายาวนานเนี่ยอันแรกมันมีข่าวคราวมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายและเดือนธันวาเงินเดือนออกเร็วเงินเดือนออกเร็วไม่สำคัญเท่าเงินหมดเร็วนี่แหละใช่ไหมแล้วมีคนบอกว่ามัน5สัปดาห์ด้วยมันก็จริงจริงมันรู้สึกว่ามันมีติ่งตรงนี้เนาะตื่นขึ้นมาแม้จะเป็นสัปดาห์ใหม่แต่ก็ยังเป็น30มกราคมไม่จบสักทีใช่พรุ่งนี้ก็ยังมีอีกวันนะฮะวันส่งท้ายนะครับก็อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆนะฮะจนส่งท้ายกันแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่เดือนกุมภาซึ่งเราก็จะบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็เดือนกุมภาสั้นที่สุดจะได้มาเฉลี่ยกันกุมภาปีนี้จะมี29วันอีกไม่เป็นไรมีวันแห่งความรักมาคั่นอยู่แม่ยินดีก็หวานซะใช่มั้ยค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็มีคดีให้ต้องลุ้นนะคะก็คือเรื่องคดีของพรรคก้าวไกลแล้วก็อย่างที่พี่หันบอกเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ว่างไม่ได้เว้นนะคะหลาย 3-4 วันเนี่ยหลายพันเหตุการณ์เลยใช่ค่ะมันเยอะมากเลยเนาะเยอะมากเยอะมากจริงๆอ่ะค่ะแล้ววันนี้ต้องให้วลีของอธิบดีกรมการข้าวนะคะเขาใช้คำว่าอะไรนะรำคาญเข้าใจไหมวันนี้ตอนให้สัมภาษณ์กรณีคุณศรีสุวรรณรำคาญเข้าใจไหมมีหน้าหลักแกเลยให้คุณนายแกออกมาลุยแทนคุณนายก็แซบอยู่นะฮะแต่เชิญไปรายการไหนไม่ออกเลยบอกว่าเขาจะออกถ้าหากว่าเชิญได้ครบ4คนเท่านั้นใครประกาศกล้าวไว้แบบนี้ตอนนี้ก็รอดูอยู่ว่าก็มีอยู่คนเดียวที่ทำได้ก็ทั้ง3กับเขาไงต้องมาให้ครบได้คือพี่หนุ่มหรือพี่อั๋นจะทำยากไม่ผมว่ายากมากที่จะได้เห็นภาพนั้นค่ะเดี๋ยวเรามีรายละเอียดเรื่องนี้กันรวมไปถึงเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะคะของกุลจิรัตน์ตกลงมันเป็นอะไรยังไงนำไปสู่เรื่องอะไรบ้างดูมันจะบานปลายกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่และที่ดำเนินการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลายๆคนเข้าไปเห็นภาพแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรใจฟูกับเด็กๆนักเรียนเหล่านี้ครับก็คงจะเป็นเรื่องของสะพานที่เกาะพยามนะครับที่เสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นสะพานชั่วคราวเท่านั้นสำหรับการข้ามเกาะพยามที่จังหวัดระนองนะครับเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ใน X นะครับของนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความนี้แล้วบอกว่าดีใจกับน้องๆนักเรียนนะที่เดินทางไปโรงเรียนได้สะดวกและปลอดภัยนะครับต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ช่วยประสานความร่วมมือกับเอกชนและอนุมัติให้ก่อสร้างชั่วคราวพร้อมจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งวันนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังนำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.เพื่อขอก่อสร้างสะพานจริงต่อไปเพราะผู้ลงตรงเห็นภาพวันก่อนที่มีแต่ตอนะสะพานมีแต่ตอแล้วน้องๆก็ต้องเขาเรียกว่าข้ามน้ำอ่ะลุยน้ำไปเรียนหรือว่าลุยน้ำกลับบ้านอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่ไม่ควรเห็นในประเทศที่เป็นกำลังพัฒนาค่อนข้างจะไปสู่การไปพัฒนาแล้วอ่ะมันไม่ควรเห็นพายแพข้ามไปใช่ไหมแต่เราก็กำลังพัฒนามาตั้งแต่สมความได้นะฮะใช่ยังคง evolving นี่ไงผมเลยลุ้นนิดนึงแหละพยายามจะบอกว่าเนี่ยเรายังไงก็พัฒนาใกล้แล้วนะครับแต่สร้างมาได้ดูแข็งแรงดีนะดูแข็งแรงดีดูแข็งแรงดีตอนแรกแอบห่วงว่าชั่วคราวนี้เดี๋ยวอย่ามีดราม่าซ้ำขึ้นมานะเข้าใจใช่ไหมตอนนี้เรื่องเด็กคือโอ้สะเทือนใจซ้ำซ้อนเยอะแยะมากมายใช่ผมคิดว่าอนุกรณ์ที่แหละปุ๊บปั๊บคือประเทศเนี้ยเขาจะทำอะไรเขาทำได้ทำได้ทำอย่างจะทำค่ะเด็กๆเหล่านี้เป็นลูกหลานของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมอแกนในพื้นที่เกาะพยามจังหวัดระนองนะคะตามที่เห็นภาพกันก่อนหน้านี้ก็คือต้องไปโรงเรียนด้วยการเดินเท้าบ้างใช้แพบ้างข้ามน้ำในจุดที่การก่อสร้างสะพานยังสร้างไม่เสร็จและถูกปล่อยทิ้งไว้นานนับ10ปีจนกระทั่งประชุมครม.สัญจรล่าสุดที่ผ่านมาที่ไปที่จังหวัดระนองมีการหยิบยกเรื่องนี้มาหารือค่ะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าก่อสร้างสะพานชั่วคราวความกว้างประมาณ 1.2 เมตรเพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถที่เดินข้ามไปได้นะฮะที่สนุกมากเลยโครงการก่อสร้างสะพานเนี่ยนะครับสำนักงานโยธาจังหวัดระนองเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี57ค่ะถูกระงับในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะระงับไปทำไมอ่ะผมไม่เข้าใจเลยเขาบอกว่าเนื่องจากติดขัดขั้นตอนการทำหนังสือขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนจึงต้องอาศัยมติคณะรัฐมนตรีแต่เรื่องดังกล่าวกลับไม่เคยถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของครม.เลยตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์ส่งผลให้การก่อสร้างถูกทิ้งไว้เป็นนาน10ปีหรือ1ทศวรรษอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามองข้ามไปจริงๆมันสามารถทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสะพานประวัติศาสตร์หรือทำให้มันกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมหรือทำให้มันโมเดิร์นมันคิดได้หมดเลยนะฮะก็ต้องเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่มีโมเมนต์แบบนั้นแกเป็นคนแบบไม่มีโมเมนต์อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ทีแรกอ่ะผมก็เห็นภาพนี้มันออกมาก่อนใช่ไหมแล้วคุณ
อนุทินก็บอกว่าเดี๋ยวจะรีบเข้าไปแก้ไขและตอนที่มีการไปประชุมครม.กันเนี่ยมันก็ถูกกลบด้วยเรื่องกรณีแลนด์บริดจ์มันก็เลยไม่มีการพูดเรื่องนี้ผมก็เอกใจอยู่เอ๊ะสรุปเรื่องนี้เดี๋ยวจะหายได้ทำไหมอะไรอย่างนี้ดีใจที่ได้ทำขอบคุณที่ได้ทำนะฮะเสร็จไปแต่จริงๆถ้าทำก็ทำได้ที่อาจารย์วิโรจน์บอกแล้วพลเอกประยุทธ์ถ้าลงครม.สัญจรไปได้ไปถ่ายรูปกับสะพานด้วยนะถ้าสมมติทำเสร็จอะถ้าทำเสร็จเหมือนที่แกเฉพาะไปถ่ายริมทะเลอะไรแบบนี้แกหายไปเลยฮะหายไปจากความทรงจำจะดีที่สุดเลยไปดูการประชุมครม.นะคะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณชัยวัชรวงศ์บอกว่าที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมงพ.ศ. 2558ค่ะตามที่ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเลเพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมงเสนอเนื่องจากรัฐบาลเล็งเห็นว่าพรก.ที่ออกมานั้นแม้ว่าจะมีผลดีในแง่การบังคับใช้เพื่อเอาผิดคนที่ผิดมาตรการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU แต่ต้องเพิ่มความละเอียดไม่ให้กระทบกับการทำประมงพื้นบ้านด้วยโดยเหตุนี้นะครับครม.จึงเห็นชอบให้มีการออกพรบ.เพื่อแก้ไขความไม่ละเอียดนะครับของพรก.เดิมโดยมุ่งเน้นรักษาสมดุลระหว่างการเอาผิดคนกระทำความผิดกติกา IUU พร้อมกับรักษานะครับการดำรงวิถีการทำงานของประมงพื้นบ้านสำหรับสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปคือการขึ้นทะเบียนประมงพื้นบ้านต้องเป็นคนสัญชาติไทยเท่านั้นจากเดิมที่ไม่กำหนดสัญชาติครับส่วนเวลาเอาผิดนะครับให้ยกเลิกการริบเรือประมงพื้นบ้านอย่างมากก็แค่ให้พักใบอนุญาตก็พอแล้วนะครับห้ามออกหาปลาชั่วคราวและการลงโทษจะต้องไม่เหมารวมแต่ให้เอาผิดเฉพาะเรือลำนั้นครับรวมถึงต้องมีการรายงานสถิติการทำประมงไม่เกินวันที่31ธันวาคมของปีถัดไปด้วยเช่นกันเจตนาคือเพื่อคุ้มครองพี่น้องชาวประมงชายฝั่ง 600,000 กว่าครัวเรือนเป็นการแยกปลาเล็กกับปลาใหญ่ไม่ให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบด้วยคุณชัยยังระบุเพิ่มเติมนะครับมติครม.เห็นชอบหลักการตามพรบ.ที่เสนอมาแต่ขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปศึกษาละเอียดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้เราคิดว่าดียังมีจุดไหนที่แย้งกับหลักการพื้นฐานของ IUU หรือไม่ซึ่งภายใน1เดือนกฤษฎีกาจะตอบกลับมาและจะนำเสนอต่อครม.อีกครั้งนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะซึ่งพรรคเพื่อไทยเองก็หาเสียงไว้นะครับในกรณีเรื่องของการแก้ปัญหาประมงโดยเฉพาะIUU fishing ซึ่งมันอาจจะเข้มงวดเกินไปนะฮะแต่จริงๆผมคิดว่าไปต่อได้อีกนิดนะคือกลับเข้าไปเจรจาเพิ่มเติมในบางประเด็นเนี่ยกับทางEU เนี่ยก็ยังได้นะฮะคือกฎที่ก่อนหน้านี้เราออกมาเป็นพรก.ก็คือมันเยอะไปเยอะไปเยอะไปจนประมงพื้นบ้านไม่สามารถทำตามได้จนถ้าหากว่าทำตามนั้นประมงพื้นบ้านจะสูญพันธุ์ใช่ครับครับแล้วก็ยังไม่พอนะมันจะมีกรณีเรื่องต้องติดอันนั้น ต้องมีอุปกรณ์ตรงนี้ต้องอะไรบางเรื่องเนี่ยผมคิดว่าอะไรบางอย่างที่พอจะสนับสนุนได้เพื่อให้มันเข้ากับตัวกรอบของ IUU แต่ถ้ามันเกินตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังคงเข้าไปคุยกันได้เพราะว่ากฎหมายตัวเนี้ยมันออกมาอย่างเร่งด่วนนะผมจำได้แล้วเข้มงวดมากเพราะว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต้องการการยอมรับในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถูกกดดันมาอยากให้เร็วก็รีบแก้ไขแล้วก็แก้ไขแบบทหารนิดนึงอ่ะนะฮะให้อำนาจทหารในการเข้ามาดูแลอะไรตัวกฎระเบียบต่างๆที่ค่อนข้างเข้มงวดแล้วเราจะเห็นได้เลยว่ามีผลกระทบเยอะนะครับแต่ว่าถ้าผมคิดว่าเป็นรัฐบาลที่พอมีศักยภาพมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะเจรจาได้มากขึ้นก็ต้องลองดูอันนี้หนึ่งเปราะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องประเด็นในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกค่ะแต่เข้าใจว่าในสภาก็น่าจะมีพรบประมงที่จ่ออยู่แล้วที่เขาจะพิจารณากันซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการพูดคุยกันในสภาว่าอยากจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันก่อนแต่ว่าเดี๋ยวมันมีคิวมีวาระอยู่แล้วที่รัฐบาลเขาก็พยายามแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าพร้อมกันไม่ว่าจะกี่ฉบับก็แล้วแต่นะคะมาเรื่องร้อนร้อนกันดีกว่าที่เราเปิดไว้นะร้อนจัดๆเลยกับอธิบดีกรมข้าวของเราล่าสุดนี้นะครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนด้วยกรณีที่มีการพาดพิงที่ปรึกษาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการรีดทรัพย์นะครับอธิบดีกรมการข้าวก็ถามสื่อมวลชนกลับว่าขอให้หลับตานึกว่ากระทรวงเกษตรเป็นผู้เสียหายนะร้อยธรรมนัสเปิดเผยอีกนะครับตนในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชามีความสนิทสนมกับอธิบดีกรมการข้าวรวมถึงภรรยาแต่ส่วนตัวไม่อยากพูดมากเกรงว่าจะไม่เกิดประโยชน์นะฮะแล้วก็จะเป็นการแทรกแซงกระบวนการแล้วก็ฝากไปยังพี่น้องสื่อมวลชนนะครับนักร้องเวลาจะพูดอะไรนะครับรวมถึงการเปิดคลิปขอให้เปิดให้หมดนะอย่าโจมตีกระทรวงเกษตรกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ให้ได้สัมภาษณ์สื่อต่อนะครับว่ากระทรวงเกษตรเป็นผู้เสียหายโดยเฉพาะอธิบดีกรมการข้าว
เป็นผู้ถูกกระทำจริงๆเขาใช้คำว่าเป็นเหยื่อเลยเป็นเหยื่อใช่แล้วเมื่อเป็นผู้ถูกกระทำก็ต้องออกมาให้สัมภาษณ์เพื่อความเป็นธรรมให้กับตัวเองนะคะวันนี้คุณณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวนัดสื่อมวลชนเลยค่ะชี้แจงกรณีที่มีผู้ไม่หวังดีพาดพิงถึงชื่อบุคคลที่ชื่อว่าหมูซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรว่าเป็นผู้พาภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวนำเงินไปมอบให้กับคุณศรีสุวรรณเพื่อให้ยุติการร้องเรียนการทุจริตในกรมครับนะซึ่งคุณณัฐกิจนะครับก็คืออธิบดีเนี่ยบอกว่าประเด็นที่เกิดขึ้นนั้นตนกับภรรยาได้มีการรวบรวมข้อมูลมานานพอสมควรก่อนไปแจ้งความดำเนินคดีครับโดยทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรเนี่ยไม่มีใครทราบเรื่องนี้ก็คงหมายถึงคุณหมูด้วยท่านตัวตนนะไม่มีใครทราบเรื่องนี้สักคนจนกระทั่งวันที่28พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับด้วยความรำคาญใจจึงชวนหมูไปพบกับศรีสุวรรณนะนี่แหละหัวใจอยู่ตรงนี้โดยคุณหมูนะครับเป็นพยานได้ว่าไม่ได้ไปจ่ายเงินและไม่ได้ไปคุยเรื่องเคลียร์เงินกับพี่ศรีสุวรรณเพียงแต่ไปคุยว่าผลการสอบสวนนะครับร้องเรียนโครงการต่างๆออกมาแล้วตนนั้นไม่ได้ผิดอะไรจากนั้นคุณศรีสุวรรณก็มาแถลงข่าวร้องเรียนเรื่องฝนหลวงแล้วก็ไม่ได้พบกันอีกมีเพียงภรรยาเท่านั้นที่ไปพบพร้อมยืนยันว่าการให้เงินศรีสุวรรณทุกครั้งเป็นการล่อซื้อที่ได้หารือกับทางตำรวจแล้ว คุณกิติศักดิ์ยืนยันไม่ทราบนะครับในกรณีอดีตนักการเมืองปลอปลาสงสัยว่าเป็นคุณประภัทรโพธิสุธนนะสั่งให้เงียบและหลังเกิดเรื่องขึ้นมาก็ไม่มีใครโทรมาหาครับส่วนกรณีที่มีการโยกงบประมาณของกรมการข้าวไปให้หน่วยงานอื่นดูแลถือว่าผิดปกติหรือไม่คุณณัฐกิจบอกว่างบโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 15,000 ล้านบาทเป็นงบที่ไม่ได้ใช้และกรมการข้าวไม่ได้บริหารเองจึงต้องโอนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับบริหารจัดการต่อซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีมติของคณะรัฐมนตรีออกมาแล้วด้วยค่ะก็ถ้าฟังสัมภาษณ์เต็มๆเนี่ยท่านยอมรับว่าท่านเป็นคนหัวร้อนนะแล้วก็เรื่องวางแผนเนี่ยก็เป็นการวางแผนร่วมกับภรรยาแล้วก็ปรึกษาตำรวจแล้วเพื่อที่จะล่อซื้อคุณศรีสุวรรณจริงๆเรื่องนี้ถ้าด้วยความที่มันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับเช่นคนนี้อยู่ด้วยอันนี้ปรึกษาด้วยหมูมาเกี่ยวข้องด้วยเป็นพยานได้เอามาเป็นพยานตำรวจรับรู้ก่อนที่มันจะเป็นแบบนี้ในทุกครั้งที่เอาเงินไปมอบทั้งหมดเป็นการล่อซื้อตำรวจที่มีการอ้างอิงและปรึกษาออกมายืนยันผมว่าตัวไทม์ไลน์จะบอกได้ใช่ซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้บอกนะว่าคุณศรีสุวรรณผิดจริงหรือไม่ผิดจริงเพราะว่าเราต้องฟังความจากหลายด้านในการชี้แจงนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องยกให้ทางอธิบดีที่แบบว่าดูเดือดต้องให้แกนะต้องให้แกแล้วเหตุผลที่แกให้คุณนันที่เขาอ้างว่ามีการพูดคุยกันเนี่ยคือดูแล้วมันก็แบบน่าเห็นใจอ่ะอย่างเขามานี่ใช่ไหมมาขอตังค์ตัวเองก็บอกว่าก็ผมไม่ผิดอ่ะเขาตรวจสอบแล้วไม่ผิดเขาก็บอกว่าอันเนี้ยจะได้ไม่ไปร้องเรียนเพราะว่าร้องเรียนแล้วเนี่ยกว่าคดีมันจะเริ่มเนี่ยกว่าจะจบไป 2-3 ปีแล้วคุณอาจจะไม่ผิดก็ได้แต่ชื่อเสียงมันเสียแล้วไงคือแบล็กเมย์กันเรื่องนี้แทนมากกว่าเพราะในโลกของโซเชียลมีเดียโลกของการข่าวต่างๆทุกคนต้องการบางทีแค่ร้องว่าผิดบางคนเชื่อบางคนก็เชื่อว่าผิดละทั้งที่ถึงเวลาตอนพิสูจน์ออกมาว่าไม่ผิดเนี่ยไม่เป็นข่าวนะแต่ตอนร้องว่าผิดโอ้โหพลาดกันไปสารพัดกันไปละนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยมองว่ามันเสียหายไปแล้วและกระบวนการยุติธรรมเราก็ช้ามากอันนี้ก็น่าจะเป็นโจทย์หนึ่งให้สังคมทั้งสังคมโดยทั่วไปและสังคมโซเชียลมีเดียมีสติในการฟังนักร้องหรือเปล่าโดยเฉพาะนักร้องทางด้านการเมืองอย่างคุณศรีสุวรรณเองที่ไปร้องเรื่องโดยไม่ได้มีหลักประกันอะไรที่ต้องวางเงินหรืออะไรเลยแต่ว่าคนอื่นเขาเสียหายไปแล้วใช่ไหมแล้วสื่อก็บางครั้งไม่ว่าจะสื่อหรือปัจจุบันทุกคนก็สามารถทำได้นะแล้วโพสต์ผ่านสื่อแล้วสุดท้ายมันก็รีโพสกันไปจนมันอย่างเช่นพวกที่กระบกระแสได้การตัดอนุนชนอันนี้ตัดอันนี้ชนอันนู้นหรือเอาข้อความที่มันไม่ได้มาครบถ้วนแล้วก็ทำให้เราเข้าใจผิดหรือบิดเบือนไปเราสื่อก็เป็นการให้แสงคุณศรีสุวรรณจนคุณศรีสุวรรณก็ทำอะไรหลายเรื่องที่เราเห็นกันมาแล้วก็ปีนึงแกร้องที2,500เรื่องอะเราเคยทำรายการที่รวบรวมเนาะทอล์กกิ้งเนี่ยแกสัมภาษณ์แกเลยเนี่ยถามว่าปีนึงร้องเรียนกี่เรื่องผมก็เคยสัมภาษณ์2,500เรื่องครับแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้นี่จะเป็นบทเรียนให้นักร้องการเมืองเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็เห็นคือไม่อยากบอกว่าเฮ้ยเอาเคสนี้มาเป็นตัวอย่างทำไปดีเธอคนอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการที่ต้องทำให้นักร้องรับผิดชอบอะไรบ้างถูกถ้าไม่งั้นแบบว่าร้องมั่วๆสมมติว่า2,500กลายเป็น25,000ประเทศชาติเราจะเสียเวลามากแค่ไหนกับการร้องหยุมหยิมที่เรื่องไม่เป็นเรื่องคือมันไม่คือตามกฎหมายอ่ะเขาบอกว่าอ่ะมันเปิดให้ร้องได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรกันนะนี่ถึงบอกว่าระบบมันผิดไงระบบมันเปิดให้คน
ร้องอะไรก็ไม่รู้แล้วในขณะที่เรื่องที่สำคัญจริงๆไม่ได้รับการแก้ไขหรือจริงๆแล้วถ้าจะร้องมันก็ควรจะเป็นเรื่องที่มันมีพยานมีหลักฐานมีอะไรตั้งต้นมาแล้วระดับหนึ่งไม่ใช่แค่อ้างว่าสอบว่าจะผิดกฎหมายข้อนั้นข้อนี้แล้วก็อาจจะไม่มีอะไรมากกว่านั้นแต่มันก็ทำให้เสียเวลามันกลายเป็นเครื่องมือการเมืองที่ชงไปให้องค์กรเขาเรียกว่าฟันคนนะอย่างคุณเดียที่เคยจัดรายการกับพวกเราคุณเดียก็ในฐานะทนายความนะแกก็บอกว่าถ้าคนอื่นฟ้องอ่ะเรื่องอื่นๆนะมันมีค่าใช้จ่ายไงคนก็คิดแล้วคิดอีกว่าจะฟ้องไหมแต่กรณีแบบนี้มันไม่ต้องมีค่าเสียหายเลยมันไม่มีต้นทุนจริงๆบางทีเพราะฉะนั้นต้องมีเงินวางประกันใช่ต้องวางเดโพซิตอะไรสักอย่างนึงนะค่าธรรมเนียมอะไรสักอย่างแล้วจบปุ๊บเอาคืนก็ได้นะแต่อย่างน้อยมันต้องมี progress ว่ามันมีมูลจริงอ่ะไม่ใช่ว่าหวานไปทั่วแต่ว่าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยน่ากลัวมากสังคมผมเรียกมันว่าสังคมแบบปูริตบูโรอ่ะคือแบบสังคมแบบจะสอดส่องจะอะไรกันอย่างนี้ตลอดเวลาสังคมคนดีสังคมคนดีเอาขนาดเดียวกันเจอรัฐมนตรีกระทรวงอื่นๆนักข่าวก็ต้องพุ่งไปถามว่าโอ้เกิดการคอร์รัปชันหรืออะไรกันแบบนี้เนี่ยกระทรวงอื่นๆมีบ้างไหมแล้วจะมีการจัดการยังไงโดยเฉพาะคุณภูมิธรรมที่เป็นรองนายกด้วยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าคนธรรมดาหากแพ้ใจตัวเองโอกาสที่จะเกิดคอร์รัปชันก็เกิดขึ้นได้จึงควรระมัดระวังและจัดการให้เด็ดขาดตามที่นายกได้ให้นโยบายไว้ซึ่งกรณีนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกระทรวงส่วนที่มีข่าวว่าเกิดลักษณะนี้ในหลายกรมก็เป็นไปตามที่ร้อยเอกธรรมนัสระบุว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้ซึ่งรัฐมนตรีทุกกระทรวงก็ต้องกวดขันในเรื่องนี้นะฮะผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับมีข้าราชการในกระทรวงพาณิชย์นะฮะแจ้งว่าถูกตบทรัพย์หลังจากเกิดเหตุการณ์ของกระทรวงเกษตรหรือไม่ คุณภูมิธรรมระบุนะครับปัญหาที่ผ่านมาก็รับรู้กันอยู่แล้วเช่นกรณีที่เกิดเหตุกับองค์การคลังสินค้าและถูกอภิปรายในสภาฉะนั้นหากพบปัญหาก็จะดำเนินการเด็ดขาดนะแม้จะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนก็ตามนะครับผมนะครับหรือบางทีนะพี่มันอาจจะไม่ใช่คนจิตใจอ่อนแอแล้วไปคอร์รัปชันน่ะบางทีมันเป็นเรื่องที่ว่าเนี่ยพอโดนขู่แล้วก็กลัวคิดถึงอาชีพการงานของตัวเองบางทีก็ยอมอย่างเงี้ยแล้วปัญหาก็คือว่าคุณจะออกมาตอนนี้มันก็เสียงไงผมคิดว่าจริงๆผมอยากให้พรั่งพรูมากเลยนะใครที่โดนอะไรแบบนี้ออกมาแต่ประเด็นคือแปลว่าคุณจ่ายแล้วแล้วคุณก็รับอะไรบางอย่างแล้วพอจ่ายไปแล้วตอนนี้ต้องเงียบแหละใช่ไหมก็นิ่งเฉยกันมากที่สุดถ้าไม่งั้นจริงๆมันต้องเหมือนกับเข้าใจไหมเหมือนตอนที่ #MeToo อ่ะแต่มันต้องไม่ใช่ว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่ฉันถูกแบล็กเมลเหมือนกัน MeToo ยกมือกันออกมาแต่ไม่กล้า MeToo เพราะว่าฉันจ่ายไปแล้วขณะเดียวกันชื่อย่อปอปาที่คนพุ่งเป้าไปที่คุณประพัฒน์โพธสุธนวันนี้มีการประชุมประจำสัปดาห์ของพรรคชาติไทยพัฒนานักข่าวก็น่าจะไปตามอยู่นะคะแต่ปรากฏว่าลาประชุมค่ะคุณวราวุฒินั่นแหละคุณวราวุฒิศิลปอาชาบอกนะคะบอกว่าคุณประพัฒน์ลาประชุมนะคะผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคจะมีการชี้แจงหรือไม่หลังมีการพยายามโยงนักการเมืองปอปาอดีตผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรเข้าไปเกี่ยวข้องคุณวราวุฒิตอบว่าพรรคต้องให้เจ้าตัวชี้แจงเองพรรคชี้แจงไม่ได้แต่ก็ถูกต้องอ่ะก็ต้องตอบแบบนั้นนะครับคนที่ตอบได้ดีที่สุดเรื่องนี้ไม่ใช่หัวหน้าพรรคนะครับเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับคุณประพัฒน์เบื้องต้นหรือยังเขาบอกว่าเท่าที่พูดคุยกันประพัฒน์ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวนะฮะแล้วก็บอกว่าอีกครั้งสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณประพัฒน์ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ตลอดเวลาแต่ไม่เคยได้รับรายงานกับปัญหาเหล่านี้แต่ก็ไม่สามารถตอบได้ว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจต้องฟังจากปากเจ้าตัวอีกครั้งจริงคุณประพัฒน์ในปลายปีที่แล้วเคยมีแว่วแว่วว่ามีชื่อเขาถูกตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวกับคดีหมูเถื่อนเพราะตอนนั้นก็อดีตนักการเมืองชื่อย่อปอปาเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าไปเป็นน้องชายคนละแม่ของอดีตรัฐมนตรีท่านหนึ่งค่ะทีนี้ในส่วนของคุณพีรพันธ์ในฐานะที่อยู่ในพรรครวมไทยสร้างชาติและมีคุณยศวริชชูกล่อมหรือเจ๋งดอกจิกเข้าไปพัวพันกรณีนี้นะคะคุณพีรพันธ์ก็บอกว่าได้ลงนามในเอกสารให้คุณเจ๋งดอกจิกเนี่ยออกจากคณะทำงานของตัวเองตั้งแต่เดือนธันวาคมสามารถคุณพีรพันธ์บอกว่าผมไม่รู้เรื่องนี้ไม่ยุ่งแล้วก็เดินขึ้นห้องประชุมไปในทันทีนะคะครับซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าหลังการประชุมครม.นะครับก็เน้นย้ำการแก้ปัญหาเรื่องของข้าราชการธุรกิจนะครับโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณเรื่องร้องเรียนก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับส่วนเรื่องของคุณยศวริชหรือว่าคุณเจ๋งเนี่ยคุณเศรษฐาก็บอกว่าคุณพีรพันธ์ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่คณะทำงานและได้ให้ข่าวไปแล้วจริงๆเมื่อวานเรื่องนี้เหมือนค้างคากันอยู่นิดนึงเพราะว่า
ทางพรรคหรือว่าทางคุณพีรพันธ์ก็บอกว่าลงนามเอกสารออกไปแล้วนะครับว่ามีคำสั่งให้ออกจากคณะทำงานตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วแต่อีกฝั่งนึงบอกว่าหาจดหมายฉบับนี้ไม่เจอก็เลยเกิดคำถามว่าตกลงมีจดหมายฉบับนี้อยู่จริงหรือเปล่าเพราะว่าอีกฝั่งนึงไปค้นเรียงตามลำดับแล้วอะปกติมันต้องเรียงตามลำดับไปเลยว่าเข้า in and out วันไหนอย่างเงี้ยมันไม่มีในเดือนธันวาคมนี่นาแต่ล่าสุดนี้ยังไม่รู้นะความคืบหน้าสุดท้ายเราสรุปเป็นยังไงเนื่องจากว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าเขายังไม่ได้ออกจากการเป็นคณะทำงานบังเอิญว่าคณะทำงานดังกล่าวนั้นถ้าหากว่ายังอยู่ในคณะทำงานจะถือว่าคุณเจ๋งเนี่ยคุณยศบริษเนี่ยเป็นข้าราชการและถ้ามีความผิดโทษจะเปลี่ยนไปรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตสูงสุดนะฮะครับค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่การเลือกตั้งเราก็เห็นคุณเจ๋งใช่ไหมเข้าไปมีบทบาทในพรรคนี่อยู่พอสมควรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเกิดเรื่องแบบนี้ดันมันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งหมดครับผมคิดว่าพรรคการเมืองก็ต้องมีส่วนนะครับในการรับผิดชอบในแง่ที่ว่าไม่ใช่ไล่ให้พ้นพรรคและปัดให้พ้นตัวมันก็ต้องมีบทบาทในการที่จะเข้าไปตรวจสอบใช่ไหมครับกระบวนการการตั้งคณะกรรมการต่างๆขึ้นมาเพื่อที่ดูว่าเฮ้ยมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในช่วงที่เขาอยู่ในพรรคเราหรือเปล่าครับและถึงแม้ว่าปัดไปดื้อๆอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ได้จดหมายออฟฟิเชียลหากแม้ว่ามีนะผมยังไม่แน่ใจผมยังไม่ได้ตามล่าสุดว่าตกลงตามล่าสุดนี้มันเจอกันหรือยังนะครับสองฝ่ายเนี่ยว่าฝั่งนี้บอกว่าออกแล้วนะแต่อีกฝ่ายนึงตกลงหาเจอหรือเปล่านะครับเพราะถ้าหากว่ามันไม่มีมันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของโซเชียลมีเดียของตัวคุณเจ๋งดอกจิกเองมีการโพสต์เรื่องของการไปทำงานที่เขาโพสต์ในลักษณะว่าเขาทำงานในตำแหน่งนั้นและมีบัตรด้วยทีนี้คุณพีรพันธ์ก็ไปประชุมที่พักนะคะแต่ว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมีการเข้าทางประตูด้านหลังพร้อมด้วยคุณเอกนัทเลขาธิการพักด้วยส่วนคุณเจ๋งดอกจิกและอีกท่านนึงที่มีชื่อไปพัวพันกับเรื่องนี้คุณพิมพ์ณัฐฐาจิระพุทธิภาคอดีตผู้สมัครส.ส.รวมไทยสร้างชาติก็ไม่ได้เข้าประชุมนะคะในการประชุมไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปนะคะได้ภาพมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเท่าที่คุณผู้ชมได้เห็นค่ะคุณสัญญานินสุพันธ์ส.ส.นครสวรรค์รวมไทยสร้างชาติในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการศาลของสภาบอกว่าได้ลงนามในหนังสือให้คุณยศวริศพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการแล้วตั้งแต่วันนี้ส่วนกรณีคุณพิมพ์ณัฐฐาสัญญาคุณสัญญาบอกว่าไม่ได้เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการแต่อย่างใดคือไม่ได้เป็นอยู่แล้วใช่ใช่ก็ทางพรรคก็แอคชั่นนะคะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะนะฮะค่ะอย่าเลยครับเขาเคยมีตำแหน่งอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องตรวจสอบย้อนหลังกลับไปอีกทีนึงค่ะแล้วก็อาจจะต้องดูว่าคุณเจ๋งเข้าไปอยู่ในกระทรวงเกษตรอะไรยังไงเพราะว่าเขาเพราะเขาเคยพูดเพราะว่าจากไอ้ข้อมูลที่มันออกมาเขาให้เหตุผลกันว่าต้องเอาเงินตรงนี้ไปส่งให้ผู้ใหญ่ฮู้ก็นั่นแหละสิใครโอ้ยพัวพันแต่ลื้อไปมันจะเงียบเพราะว่าอ้าวโอเคต้องปล่อยแล้วล่ะครับโอเคอ้าวไปดูวันนี้ที่ผลการประชุมครม.เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณคารมนะคะบอกว่าที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกรอยอิงคโรจน์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรืออดีตรองผบ.ตร.นะคะเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคนที่24ค่ะนะฮะพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์เนี่ยนะฮะถือเป็นนายตำรวจคนที่2ที่ถูกโยกข้ามห้วยมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติต่อจากพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เคยอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเมื่อปี2554ครับซึ่งพลตำรวจเอกรอยครับเคยผ่านการลุ้นชิงเก้าอี้ผบ.ตร.คนที่14ปีที่แล้วนี่นะฮะมีชื่ออยู่นะครับก็อยู่ในฐานะผู้มีลำดับอาวุโสลำดับ1เลยก็ท้าชิงกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ประวัติของท่านคือเกิดเมื่อ6สิงหาคม2507นะครับปัจจุบันอายุ60ปีแล้วจบมัธยมปลายจากเตรียมอุดมศึกษารุ่นพี่ผมและเป็นนักเรียนเตรียมอุดมขออภัยครับเตรียมทหารรุ่นที่24นะครับแล้วก็เป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่40ก่อนจบปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์นะฮะแล้วก็เป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ MPA มหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาโท MPA จากสหรัฐอเมริกานะฮะที่ผ่านมานะครับพลตำรวจเอกรอยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเช่นเป็นรองนะครับสารวัตรงานนโยบายและแผนฝ่ายอำนวยการกองตำรวจสันติบาล
นะครับเป็นผู้บังคับการประจำสตม.ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลผู้ช่วยผบตร.และเป็นรองผบตร.ผลงานโดดเด่นก็คือเป็นผู้นำเปิดปฏิบัติการสนธิกำลังร่วมเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญบุกเข้าช่วยเหลือคนไทยที่อาคารแห่งหนึ่งกลางเมืองพนมเปญกัมพูชาเลยหลังจากที่คนไทยกลุ่มนี้ถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่ครับก็เป็นการที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงคนไทยกันเองนะแล้วก็ถูกกักขังบังคับให้ทำงานก็ช่วยเหลือและพากลับไทยได้เป็นร้อยชีวิตนะจนครั้งนั้นได้รับฉายาว่านายพลเทคมีโฮมนะนอกจากนี้นะครับพลตำรวจเอกรอยก็ได้รับมอบหมายนะครับจากผบตร.นำทีมกวาดล้างอาชญากรรม ผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงเลือกตั้งนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมปี66แล้วก็พลตำรวจเอกรอยนะครับจะเกษียณอายุราชการในปีนี้คือ2567ค่ะครับติดตามบทบาทของเลขาสมช.คนใหม่นะคะว่าหลังจากนี้จะมีประเด็นอะไรบ้างเพราะว่าเรื่องความมั่นคงเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นที่รัฐบาลก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะครับพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องการเกณฑ์ทหารกันบ้างประเด็นคุณจิรัตน์เนี่ยยังเป็นประเด็นให้ต่อเนื่องกันได้ค่ะสักครู่ค่ะทูน่าหยองตราบังแบ่บังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงไวท์คองแข็งเคี้ยวมันสะใจเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจขนมคองแข็งมิติใหม่ผสมโนริสาหร่ายอร่อยกลมกล่อมหยุดไม่อยู่ละสุดยอดมากมีความสุขสุดเลยอ่ะสุดยอดเฮ้ยมันอร่อยขนาดนี้เลยยกระดับขนมคองแคลงไปอีกขั้นเอาใจสายเฮลตี้ผสมแมคคาเดเมียและอัลมอนด์คุณภาพพรีเมียมไขมันดีสูงพร้อมวิตามินและแร่ธาตุดีๆมากมายสั่งเลยที่ voicetv.shop หรือโทร02-114-8114Voice Thaiweight Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thaiweight กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่วันนี้พี่อั๋นดื่มเย่หรือยังคะยังเลยอยากอยู่เนี่ยเปิดได้เลยไหมอ่ะขออนุญาตได้ครับผมผมเปิดที่ตรงหน้าได้เลยไหมหรือตรงตู้เย็นตรงนั้นมีไหมฮะมีแช่ให้อยู่หยิบมาเลยสำหรับพี่อั๋นโดยเฉพาะนี่ถ้าต้องเก็บเงินผมก็ได้นะผมยินดีก็ละรอบที่แล้วพี่อั๋นซื้อไปลังผมว่ายังไม่หมดอ่ะแล้ววันก่อนก็แช่อยู่แล้ววันก่อนก็ขอเย่กลางรายการแบบนี้เหมือนกันจริงๆวันนี้ก็อีกเหมือนกันนี่คือการนี่ไม่ได้ไทยอินนะนี่เขาไม่ได้บอกเพราะว่าทำเพื่อการไทยอินมันแบบมันเป็นช่วงเวลาที่เราจำเป็นที่จะต้องได้แหละขอบพระคุณมากครับค่ะกินแล้วกระปี้กระเป๋าสดชื่นค่ะแต่ว่าเป็นคาเฟอีนธรรมชาตินะไม่ใช่ถึงกับกระปี้กระเป๋าเหมือนเครื่องดื่มชูกำลังขนาดพี่เต้นต้องจ้างอ่ะแล้วล่ะนะจริงๆพี่ต้องจ้างเป็นพรีเซนเตอร์เดี๋ยวไลน์ไปบอกเลยเนี่ยผมไม่ค่อยกินอะไรแบบนี้เลยนะนะจริงๆนี่แบบอร่อยจริงพี่อ่านแป๊บ
นี่การถ่ายรูปกันในรายการส่งพี่เต้นกันกลางรายการนี่รายการสดแล้วกันเองไปไหมเนี่ยจ้างได้นะคะพี่เต้นเนี่ยเดี๋ยวส่งไปเลยระหว่างพี่อ่านดื่มนะคะวันนี้ที่มีการประชุมพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่านายกรัฐมนตรีวันนี้ผู้สื่อข่าวบอกว่าสีหน้าอิดโรยเหนื่อยจากการเดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าแต่ว่านายกบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าป่วยมากว่า2สัปดาห์แล้วเพิ่งเจาะเลือดไปตรวจวินิจฉัยแล้วก็รอผลจากแพทย์นะคะซึ่งสุดผลออกมาแล้วเป็นอะไรครับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอคนที่อยู่รอบข้างเอามือทาบอกเลยโอ้ no คุณพระสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฉันแต่แกก็ยืนยันนะฮะว่าพรุ่งนี้ยังคงปฏิบัติงานตามเดิมเป็นไข้หวัดใหญ่นี่มันแบบหนักนะแต่จริงๆต้องใส่แมสก์หน่อยแต่ว่าท่านป่วยมาหลายวันเนี่ยแล้วท่านก็พูดด้วยนะว่าท่านป่วยนี่ท่านใส่แมสก์นะฮะพอทราบแล้วก็นะคือคุณเศรษฐานะครับบอกว่ามีอาการป่วยนะเป็นไข้หวัดตั้งแต่กลับมาจากการประชุม World Economic Forum ที่ดาวอสสหพันธรัฐสวิสเมื่อวันที่19มกราคมนะฮะจากนั้นก็มีภารกิจต่อเนื่องไม่ได้พักทำให้อาการป่วยยังคงต่อเนื่องและไม่หายดีนี่ขออนุญาตใช้คำว่าจริงๆท่านถึกมากเลยนะถึกคือเอาว่าไม่ป่วยอ่ะที่ทำต่อเนี่ยก็เหนื่อยมากแล้วป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอนี่โหดมากไข้หวัดใหญ่นี่ทรมานที่สุดเลยนะเคยเป็นมาแล้วนี่ไม่หยุดเลยปวดเมื่อยไปตลอดใช่ปวดเมื่อยแล้วก็แบบเหนื่อยง่ายด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้การประชุมพรรคเพื่อไทยนะคะเรื่องหนึ่งที่เขามีการพูดคุยกันคุณชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยทีมโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงข่าวเดินหน้าตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมครับซึ่งคุณชูศักดิ์กล่าวว่านะครับคณะกรรมการที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเป้าประสงค์ของพรรคเพื่อไทยก็คือต้องการให้ทุกพรรคการเมืองและบุคคลภายนอกเข้าไม่มีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าจะไม่เกิน 28-29 คนและควรมาจากส.ส.ของพรรคที่มีจุดยืนในระบอบประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็งนะฮะเชื่อไหมครับว่าจะมีอยู่พรรคหนึ่งอาจจะไม่ได้เข้าค่ะไม่เข้าอ่ะไม่ใช่อาจจะไม่ได้เข้าหมายถึงว่าคงจะไม่เข้าเงี้ยนะฮะแต่ขอบคุณนะฮะที่พรรคขยับเพราะเขาถามกันอยู่นั่นนะกี่โมงนั่นเขาก็4เดือนแล้วนะก็มัวแต่ถามว่ากี่โมงแต่นี่เขาทำเลยจะทำเขาก็ทำเลยนะทำแบบนี้ซื้อเวลาหรือเปล่านะข่าวถามแต่ว่าอันนี้เขาก็จะเปิดให้ภาคประชาชนและนักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมใช่นะฮะครับก็ยืนยันครับว่าการเสนอตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ซื้อเวลาคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้มันเป็นปัญหาเหมือนกรณีของการร่างรัฐธรรมนูญนั่นแหละเพราะว่าฝ่ายหนึ่งต้องการแก้ไขในบางเรื่องแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ต้องการทีนี้มันมีอยู่ทางเดียวอ่ะก็คือทุกฝ่ายที่เบียดสเตคโฮลเดอร์ก็ต้องมานั่งคุยกันในกรณีของการใช่ฮะเป็นรับได้ทุกฝ่ายเป็นประโยชน์ทั้งหมดแล้วก็ในกรณีของนิรโทษกรรมด้วยนะครับแม้ก้าวไกลบอกว่านิรโทษกรรมจะต้องรวมทุกคดีรวมไปถึง112เข้าไปด้วยเนี่ยแต่มันก็มี reservation จากคนบางกลุ่มใช่ไหมฮะเราเห็นคุณธนกรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายท่านก็พูดถึงว่ามันก็ต้องแยกออกมาเป็นประเด็นว่าเรื่องไหนน่าจะเข้าข่ายเป็นเรื่องการเมืองคือพูดไปด้วยการเมืองหรือบางคนมันเป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทชัดๆอะไรอย่างเงี้ยชัดมันก็อาจจะไม่ควรถูกรวมอยู่อะไรประมาณนั้นคือมันต้องคุยไงฮะถ้าคุณไม่คุยเนี่ย มันจะไปต่อไม่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างก็อยากได้แบบที่ตัวเองต้องการ ทีนี้สำหรับพรรคใหญ่ซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วก็รวบรวมเอาคนที่อาจจะมีจุดยืนทางอุดมการณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายเข้ามาหรือแม้กระทั่งนะรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยบวกก้าวไกลเนี่ยก็ยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดพื้นที่ให้กับคนที่เห็นต่างเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันถ้าเราอยากจะเดินหน้าต่อในกระบวนการประชาธิปไตยจะคอยถามกี่โมงกระทืบเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันคงไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับใครครับแต่ทั้งหมดตรงนี้ในกระบวนการในการจัดตั้งแล้วก็สรรหาคณะกรรมการชุดนี้นะครับก็จะใช้เวลาไม่เกิน60วันซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่โอเคเหมาะสมอยู่ค่ะวันนี้ไปถามทางฝากฝั่งพรรคก้าวไกลค่ะคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกก้าวไกลบอกว่า เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคการเมืองนะคะที่จะเลือกใช้วิธีแตกต่างกันออกไปสำหรับของพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เสนอร่างพรบ.นิรโทษกรรมเข้าสู่สภาและบรรจุในระเบียบวาระเรียบร้อยแล้วดังนั้นหากมีคณะกรรมการวิสามัญก็จะนำร่างของพรรคก้าวไกลเข้าไปพูดคุยในที่ประชุมด้วยนะคะค่ะยอมรับว่าเสียงของพรรคก้าวไกลไม่ได้เพียงพอที่จะผลักดันร่างกฎหมายก็ต้องมีการพูดคุยกับส.ส.ฝั่งรัฐบาลให้เห็นด้วยยืนยันว่าแนวทางการนิรโทษกรรมของร่างของพรรคก้าวไกลเนี่ยมีเนื้อหายึดมูลเหตุจูงใจจากการแสดงออกทางการเมืองโดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสรุปจะทำของตัวเองหรือแล้วก็จะพูดคุยกับที่เหลือหรือจะเข้าไปร่วมเขาก็ไม่ได้พูดว่าเขาจะเข้าร่วมนะแต่เขาก็พูดว่าเขาจะนำสิ่งนี้เข้าไปร่วมพูดคุยนะครับแต่ไม่รู้ว่าร่วมพูดคุย
แล้วในฐานะของคณะกรรมาธิการวิธีการแบบเดียวกันก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญขออยู่จากวงนอกเพราะฉะนั้นพวกคุณไปคุยอะไรกันมาแล้วเดี๋ยวผมไปคุยที่หลังคือไม่เอาตัวเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมการแต่ไปให้ความเห็นพิชวัตรเขาก็จะพยายามให้เหตุผลว่าเขาจะไม่ทำตัวเองให้กลายเป็นกลายยางของอะไรทั้งสิ้นอะไรประมาณนี้ส่วนผมเองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันเป็นคอนเซนแซสที่เกิดจากการเห็นดีเห็นงามกันมันจะทำให้พลังทางการเมืองของเขาลดน้อยลงไปนี่ก็แล้วแต่คนจะเชื่อนะจะเชื่อแบบพิชวัตรหรือเชื่อแบบผมว่านี่คือแท็กติกที่สำคัญที่จะพูดง่ายๆก็คือว่าทำให้กองเชียร์ของตัวเองรู้สึกว่าทางพรรคยังคงยืนหยัดแล้วก็ยังคงเดินหน้าใช่ไหมฮะที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีการของตัวเองแต่ผมก็จะติงไว้นิดนึงว่าถ้าคุณเป็นเสียงข้างน้อยในสภาโอกาสที่มันจะผ่านมันน้อยมันมีทางเดียวถ้ามันเป็นอิชชูที่ผู้ลงตรงอ่ะมันเป็นประเด็นที่คุณเห็นปัญหาร่วมกันยังไงก็ต้องเสียสละมานั่งพูดคุยกันเหมือนสมรสเท่าเทียมแบบนั้นประมาณนั้นอ่ะคือผมไม่งั้นมันไปไม่ได้หรอกครับอันนี้พูดตรงครับค่ะอีกด้านนึงพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนจับตามองนะครับนั่นคือการกรณีการหาเสียงแก้ไขมาตรา112นะครับก็พรุ่งนี้จะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญออกมาก็มีคำถามเกิดขึ้นอีกนะครับเจอคุณนิติมาเลยถามไปบอกว่าผลของการตัดสินคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีผลกับร่างพรบนิรโทษกรรมของพรรคด้วยหรือเปล่าเพราะมันมีเรื่อง112ไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าว่าศาลมีคำวินิจฉัยให้หยุดหาเสียงการแก้ไขมาตรา112นะครับซึ่งคุณพริษฐ์ก็บอกว่าคำวินิจฉัยของศาลจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาประกอบการพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ร่างพรบนิรโทษกรรมประสบความสำเร็จก็ตอบกลางๆแหละใช่ก็งงอ่ะก็ต้องรอฟังคำสั่งศาลก่อนว่ามันไปว่าห้ามเรื่องมาตรา112อ๋อโอเคโอเคแต่ว่าถ้าห้ามคือห้ามเอาไปหาเสียงแต่สำหรับใช่ไงผมแต่มันไม่น่าจะเลยว่ามันคนละเรื่องใช่ผมก็คิดว่าคนละเรื่องนะฮะอันนั้นคือห้ามเอาไปใช้ในการหาเสียงหรือถ้าคุณรู้ว่ามันกังวลมันพันพูกันไปหมดเนี่ยอันนี้พูดตรงนะจะมาใช้หาเสียงทำไมถ้ารู้ว่ามันเกี่ยวพันรู้ว่ามันจะเกิดล็อกรู้ว่ามันจะนำไปสู่การอย่างว่าอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องนั่นแหละก็ต้องรอดูคำวินิจฉัยของศาลพรุ่งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามจริงๆไม่ได้เกี่ยวกันเลยจริงๆไม่ถึงสองเรื่องนี้นะสองเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันแต่ถ้ามีความเห็นร่วมกันว่ามันควรจะเป็นยังไงก็ต้องมานั่งคุยกันในคณะกรรมการไม่เขาบอกพวกคุณไปคุยกันมาก่อนแล้วค่อยเชิญผมเข้าไปคุยอีกทีค่ะโดยให้คุณพริษฐ์เป็นตัวแทนเหมือนเดิมคุณเข้าใจนามสกุลเวชาชีวะไหมครับว่าเป็นยังไงและอีกเรื่องนึงอาจารย์ก็แบบสเตอริโอไทป์จัดหมวดเลยไม่ได้แรกๆผมชื่นชมมากแต่พอไปๆพอมันออกมาแนวนี้ผมมีความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นเมื่อก่อนผมชื่นชมสุดๆเลยผมคิดว่าแกเข้าใจกระบวนการทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่พอมันมาถึงเรื่องกรณีของกรรมาธิการในเรื่องของไอ้กรรมการในเรื่องของรัฐธรรมนูญอันนั้นมันทำให้ผมเสียความรู้สึกนิดนึงใช่ไหมจนถึงวันนี้คุณพริษฐ์ก็ยังมีคอมเมนต์ทุกวันประชามติต้องสองครั้งต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้คุณพูดออกมาจากวงนอกใช่ไหมใช่โดยที่คุณไม่ได้เข้าไปในนั้นใจผมเนี่ยคิดว่าคุณควรจะต้องเข้าไปโวยวายในนั้นเลยใช่ไหมว่าทำไมมันเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ถูกหลักการคุยกันให้มันจบไม่ใช่ปล่อยให้เสียงข้างมากในนั้นเขาตัดสินใจแล้วคุณก็อยู่ข้างนอกอยู่คนเดียวแล้วด้อยค่าคนอื่นออกมาจากข้างนอกเนี่ยทั้งที่คุณอยู่ในสภาด้วยกันสำหรับผมนะถ้าคุณจะอยู่ในยุคเผด็จการก็เรื่องนึงแต่ถ้าอยู่ในยุคของประชาธิปไตยด้วยกันคุณต้องให้เกียรติคนที่ทำงานร่วมกันไม่มากก็น้อยนะเรามีสิทธิ์คิดเหมือนหรือคิดต่างในประเด็นเหล่านี้ก็ได้ได้เลยได้เลยซึ่งคุณพริษฐ์เขาก็มองว่านั่นเป็นจุดยืนของเขาแต่อีกด้านนึงมันก็เหมือนกับแบบเอ้าก็ถ้ามีไอเดียดีๆทำไมไม่มาช่วยกันทำถ้าเราจะมองแบบนั้นก็ได้บอกเอาก็เข้ามาพูดในตรงนั้นเลยดีเผื่อมันดีก็จะได้แก้ตรงนั้นแล้วไปเลยแต่พอไม่ได้อยู่ตรงนั้นทั้งที่เชิญตั้งแต่แรกแล้วพอมันมีมติออกมาแล้วไม่ตรงกับใจก็แสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เข้าใจใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วถ้าผมคิดว่าถ้ามันเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติที่แท้จริงมันต้องเข้าไปนะในความคิดผมนะค่ะและในฐานะที่เป็นโฆษกพรรคก้าวไกลแล้วมีเรื่องของคุณจิรัตน์อยู่ก็เลยต้องถามคุณพริษฐ์ด้วยกรณีที่กองทัพบกไม่พบต้นขั้วใบสอดอ43ของคุณจิรัตน์คุณพริษฐ์บอกว่าต้องแยกเป็น2เรื่องซึ่งทางคุณจิรัตน์ยืนยันว่าได้รับใบสอดอ43มาจากเจ้าหน้าที่จริงๆแล้วก็คาดว่าคุณจิรัตน์ก็พร้อมจะให้ทุกฝ่ายตรวจสอบอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงได้ไหมคุณพริษฐ์ต้องไปถามคุณอภิสิทธิ์เรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์เคยโดนประเด็นประมาณแบบนะนะส่วนพรรคก้าวไกลนะครับในฐานะสถาบันทางการเมืองยินดีนะครับให้ทุกฝ่ายตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนหรือใครก็ตามและใช้กระบวนการทางกฎหมายของพรรคในฐานะพรรคการเมืองที่เข้ามาทำงานเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของประเทศและได้เงินเดือนมาจากภาษีประชาชนหล่อไหมหล่อไหมฮะหล่อครับประเด็นคือเรื่องนี้คุณผิดไม่ผิดอ่ะป
ประเด็นคือมันสอดอ43ปลอมไม่ปลอม มีต้นขั้วไม่มีต้นขั้วเขาอยากรู้แค่นี้ครับนะฮะแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มมีการปัดไปมันเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่ามันก็มีประเด็นว่าปลอมไม่ปลอมก็โยนไปให้ว่าทหารใครแหละเป็นคนเซ็นอีกตอนนี้ก็ถ้าก็สมมติคุณต้องไปตามก่อนไงใช่ไหมแล้วก็บอกว่าไอ้ใบนี้ปลอมหรือเปล่าทหารยังไงก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วถ้ามันมีคนซื้อมันก็ต้องมีคนขายสิครับมันต้องโดนเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอทหารขายแล้วฉันไปซื้อฉันไม่ผิดทหารผิดเท่านั้นประธานขายอันนี้กูงงฮะมันไม่ใช่ฮะส่วนคุณซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวคดีของเรื่องทหารเองอะมันมีอายุแค่10ปีเองนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวคดีเนี่ยต้องแยกแล้วนะถ้าตัวคดีเรื่องไอ้เกณฑ์ทหารเนี่ยมันมีอายุความแค่10ปีซึ่งมันเลยละเพราะฉะนั้นตัวนั้นจบนะครับไม่ว่าจะยังไงเรื่องนั้นจบมันจะกลายเป็นเรื่องจริยธรรมแทนใช่มันจะกลายเป็นเรื่องเอกสารละตอนนี้นะครับว่าตกลงแล้วเอกสารปลอมหรือปลอมเอกสารก็จะกลายเป็น2อันซึ่งแยกกันอีกนะฮะแล้วเขาบอกว่าไอ้ต้นขั้วของสด43อ่ะเขาไม่ได้เก็บที่เดียวด้วยนะเขาเก็บอยู่หลายที่เพื่อให้มันยากเข้าใจป่ะคือมีที่คุณมีที่ผมและมีที่เธอเพื่อที่ทั้ง3อัน3หน่วยงานต่างๆจะได้มีสิ่งนี้เป็นต้นขั้วเดียวกันนะคุณจิรัตน์ก็ย้อนเหตุการณ์นะครับว่าวันที่ไปรับเอกสารน่ะเดินทางไปคนเดียวเพื่อไปหาศาสดีเขาก็พาขึ้นรถไปที่ศาลและดำเนินการตามกระบวนการในข้อหาไม่มารายงานตัวในวันเกณฑ์ทหารจนกระทั่งได้รับใบสด13นอกจากนี้ยังเห็นว่าคนที่ได้ใบสด13ทั่วประเทศจะได้รับจากมือประธานกรรมการคัดเลือกหรือไม่นั้นตนไม่ทราบส่วนเรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือได้ตรวจสอบกับหลายคนแล้วพบว่ามีประมาณ 30-40 คนก็ไม่มียืนยันแม้จะได้รับใบสด43มาวันเดียวกับวันที่ขึ้นศาลแต่ไม่ใช่วันเดียวกันกับวันที่จับใบดำใบแดงไม่ทราบจริงๆว่าทำไมเป็นแบบนั้นแต่ก็ชี้แจงตามที่เกิดขึ้นโดยจำไม่ได้นะครับว่าจับหลังจากนั้น1ปีหรือ1วันเฮ้ยจับไม่ได้จำไม่ได้ว่าจับจากนั้นหลังจากนั้น1วันหรือ1ปีอันนี้คุณจิรัตน์อาจจะต้องทานเดี๋ยวนะแบบเผ็ดซะหน่อยไหม To be fair ผมก็ไม่ได้เรียนรอดอผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งจับใบดำใบแดงแต่ผมพูดตรงๆนะผมจำไม่ได้เลยจริงๆผมจำไม่ได้จริงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพออาจารย์พูดว่าจำไม่ได้เหรอจับ1วันหรือ1ปีผมจำไม่ได้ไม่ผมจำไม่ได้จริงๆแล้วผมจำไม่ได้ด้วยว่าผมปั๊มนิ้วหรือเปล่านะแล้วผมครั้งเดียวที่ผมได้มาแล้วผมเอาไปใช้ในการทำพาสปอร์ตหลังจากนั้นผมไม่ต้องใช้อีกเลยมันไม่ต้องใช้อีกเลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีสิ่งนี้ต้องไปเปิดเซฟดูแล้วว่ามันมีอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าผมจะไปเปิดเซฟผมอยากดูเพราะนะตอนนี้ใน X อ่ะมีคนเอาสด43ออกมาเยอะมากเพื่อที่จะบอกว่านี่ไงของฉันไม่มีปั๊มมือของฉันไม่มีปั๊มมือแต่ประเด็นคือถ้าหน่วยต้นทางเขาบอกว่ามันไม่มีต้นขั้วนี่สิผมว่าในที่สุดจบที่ต้นขั้วแหละต้นขั้วกับกระบวนการทั้งหมดเพราะมันก็มีคนพูดบอกว่าไอ้ที่บอกว่าไม่ได้ไปรายงานตัวในวันเกณฑ์ทหารเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันผิดแล้วใช่ตอนพอไอ้ตอนผิดเนี่ยมันต้องไปทหารเลยโดยมันไม่ต้องมันจะไม่สู่กระบวนการจับใบดำใบแดงนะเพราะมันเลยวันรายงานตัวเสมือนเทียบเท่ากับหนีทหารเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีโอกาสย้อนกลับไปจับใบดำใบแดงค่ะเป็นต้นมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่ไทม์ไลน์ในรายละเอียดยิ่งต้องไปดูเดี๋ยวต้องรอดูครับนะฮะส่วนจุฬาก็กล่าวว่าดูตามกรอบเวลาแปลว่าตนเนี่ยมีความผิดเป็นนักโทษตั้งแต่ปี55แล้วทำไมไม่มาจับค่ะสถานีตำรวจก็อยู่ใกล้บ้านแค่นิดเดียวไปท้าเขาคุณจิรัตน์ก็ในขณะที่คนอื่นถ้าหนีทหารก็ถูกจับถึงบ้านแล้วบ้านผมไม่มีเส้นสายไม่รู้จักนักการเมืองเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแค่บอกว่าจะไปซื้อใบสด43ก็ยังไม่รู้จะบอกใครเลยไม่มีเส้นสายแล้วจะไปติดต่ออย่างไรซึ่งผมเชื่อว่ากระบวนการที่ได้มานั้นถูกต้องนะฮะคุณจิรัตน์นะครับมองว่าเป็นกระบวนการดิสเครดิตเพราะมีคนไปร้องเรียนแค่2วันก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วส่วนคำถามที่เคยถามกองทัพไปไม่เห็นแถลงบ้างเลยทำหนังสือก็ไม่ตอบส่วนตัวอยากให้กองทัพตรวจสอบเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากกว่าอันนี้เป็นวิธีคิดที่ผิดมากครับคุณจิรัตน์พยายามบอกว่าเรื่องอื่นๆที่ถูกเปิดโปงของกองทัพออกมายังไม่แอคชั่นเลยอันนั้นคุณทวงถามได้แต่จะมาบอกว่าให้ไปทำเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธารณะมากกว่าแต่ที่ตัวเองทำกฎหมายไม่ต้องมาตรวจสอบนี้เหรอถ้าทำนะถ้าทำผิดนะคือมันตลกไงคือผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็สำคัญนะเพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องกันนะครับเรื่องที่เรียกร้องว่าทำไมกองทัพไม่ตอบอ่ะก็เรียกร้องไปก็เรียกร้องไปแล้วกองทัพก็ควรต้องตอบใช่ความเป็นจริงแต่เรื่องของคุณจิรัตน์ที่ถูกตรวจสอบผมคิดว่าก็ต้องถูกตรวจสอบถ้าผิดถูกก็ต้องว่ากันไปก็แค่นั้นเองว่ากันไปตามความจริงทุกอย่างแล้วถ้าจบก็จบไป
และยิ่งจะทำให้คุณจิรัตไปก็จะมีเครดิตมากยิ่งขึ้นอีกถูกต้องถูกไหมถ้าสู้อยู่ดีแบบเป๊ะทุกอย่างสายสะอาดขึ้นมาผมว่าฝ่ายที่ร้องจะดิสเครดิตตัวเองค่ะแต่ว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตกองทัพเอาคืนหรือเปล่าในส่วนของการที่คุณจิรัตน์นั้นพยายามจะตรวจสอบกองทัพนะคะไปถามคุณสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณสุทินบอกว่าเรื่องของเอกสารไม่มีใครบิดเบือนได้สุดท้ายก็จะจบที่ความจริงต้องให้ความเป็นธรรมและขอเวลาตรวจสอบสักระยะคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานสัปดาห์เดียวนะคะจะทราบเรื่องนี้แล้วสรุปได้แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าเคยมีลักษณะนี้หรือไม่ที่มีการเปลี่ยนชื่อแล้วไม่แจ้งคุณสุทินบอกว่าถ้ามีการเปลี่ยนชื่อจะต้องแจ้งทะเบียนทุกทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับราชการส่วนการให้สัมภาษณ์ของคุณจิรัตว่าการตรวจสอบเรื่องนี้สังคมได้อะไรคุณสุทินบอกว่าคนเป็นนักการเมืองหรือไม่ใช่นักการเมืองถ้าสังคมคลางแคลงใจมันต้องเคลียร์ให้หมดไม่ใช่พอเกิดประเด็นขึ้นมาแล้วเราไม่ทำอะไรต่อโดยเฉพาะคนที่เป็นนักการเมืองและเป็นคนที่ไปตรวจสอบคนอื่นในเรื่องนี้ด้วยส่วนคุณจิรัตมองว่าถูกกองทัพปิดปากนะเพราะออกมาพูดเรื่องทุจริตในกองทัพคุณสุทินกล่าวว่าไม่ปิดหรอกจะกลัวทำไมเป็นการตรวจสอบกันไปกันมาเราต้องมั่นใจในตัวเราถ้าเขามั่นใจก็ปิดไม่ได้ก็ยืนยันว่าไม่ใช่การกลั่นแกล้งเรื่องนี้สมมติว่ามีคนไปยื่นร้องเรียนและกองทัพไม่ทำอะไรกองทัพนั่นแหละจะโดนตั้งคำถามจากสังคมครับในขณะที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าวันนี้มีการส่งหนังสือทางไปรษณีย์ขอให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ตรวจสอบคุณจิรัตน์ด้วยถึงพฤติกรรมและการให้สัมภาษณ์ในช่วงที่ผ่านมาว่ามีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมข้อ15หรือเปล่าเข้าลักษณะตามข้อ27วรรค2หรือไม่พฤติการดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา14หรือไม่ถ้าว่ามีก็ให้ปปช.เนี่ยส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อนะไปเรื่อยแต่ตอนนี้ก็สนุกไปตอนนี้ผมว่าจบแค่ว่าจริงไม่จริงสอดอ43ก็จบแล้วก็จบแล้วอย่างอื่นแต่ว่าแต่พอที่ผมเห็นเริ่มมีการเคลื่อนไหวเขาไปตั้งคำถามกับสสคนอื่นนะที่ประเภทเรียนเมืองนอกมาไม่ได้เรียนรอดอแน่ๆอะไรประมาณนี้ว่าจับใบดำใบแดงมายังไงเหรออะไรเงี้ยมันเริ่มมีคนไปถามมันบานปลายไปถึงขั้นนั้นมีแต่ว่ามันก็สะท้อนว่าการเกณฑ์ทหารมันจำเป็นอยู่ไหมแล้วมันสร้างปัญหาอะไรหลายอย่างไหมไม่เกี่ยวอันนั้นอีกเรื่องนึงซึ่งกว่าคุณจะต้องไปคุยกันว่าคุณจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกแต่ถามว่าในกระบวนการที่ทุกคนมันโดนเกณฑ์ทหารทุกคนต้องเรียนรอดอทุกคนต้องจับใบดำใบแดงแล้วมันเกิดใช่แล้วมันได้รับข้อหมายด้วยกันแล้วมันได้รับข้อยกเว้นออกมาเนี่ยอันนี้มันเป็นปัญหาที่คุณจะต้องตอบมันคนละเรื่องกันครับครับใช่ไหมแต่แล้วถ้าตรงนั้นเคลียร์จบแล้วค่อยมานั่งคิดว่าการเกณฑ์ทหารเป็นอ่ะว่ากันไปแต่ไม่เกี่ยวกับว่าเพราะเกณฑ์ทหารมันไม่จำเป็นไงตอนนั้นก็เลยปลอมหรือตอนนั้นก็เลยหนีเนี่ยถ้าหากว่ามันมีนะฮะนะแต่ประเภทแบบหมาช่วยกันฟอกขนาดแบบนี้ก็เป็นเรื่องปกติชาวบ้านก็ทำกันอะไรเงี้ยผมคิดว่าไปกันได้แล้วซึ่งก็คุณจิรัตเองต้องยืนยันให้ได้ถึงความบริสุทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะไปดูที่วันนี้ศาลจังหวัดสมุทรปราการค่ะนัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรภาคหนึ่งในคดีของอุกฤษสันติประสิทธิ์กุลหรือว่าก้องสมาชิกกลุ่มทะลุรามซึ่งถูกฟ้องตามมาตรา112และพ.ร.บ.คอมนะคะศาลอุทธรภาคหนึ่งพิพากษาว่าที่ศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุก4ปีในข้อหามาตรา112แต่จำเลยรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีศาลอุทธรเห็นพ้องด้วยโดยไม่มีเหตุให้รอการลงโทษคดีนี้นะครับสืบเนื่องมาจากคุณศิวพันธ์มานิตกุลนะซึ่งเป็นผู้ร้องทุกข์ดังกล่าวนะครับกับคุณอุกฤษที่สภ.บางแก้วว่าคุณอุกฤษใช้บัญชี Facebook แชร์โพสต์ข่าวนะครับของเพจ John New World นะเข้าไปยังกลุ่ม Royalist Marketplace เมื่อปี2563ซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมของชาวต่างประเทศเพื่อประท้วงพระมหากษัตริย์หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีพร้อมกับข้อความนะครับประกอบการแชร์ว่าอย่างนี้ต้องทรงพระเจริญเต็มที่เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับครับนะก็อัยการสั่งฟ้องคดีแล้วก็นัดสืบพยานนัดแรกนะครับคุณอุกฤษตัดสินใจขอถอนคำให้การเดิมเป็นรับสารภาพแล้วก็จัดทำคำแถลงประกอบคำรับสารภาพศาลก็เลยสั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบสอบแล้วก็พินิจจำเลยเพื่อประกอบการพินิจพิจารณาพิพากษาครับต่อมาเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปี66ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องให้ลงโทษตามมาตรา112ที่มีโทษหนักที่สุดพิพากษาจำคุก4ปีจำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุก2ปีโดยไม่มีเหตุนะครับให้รอลงอาญาโดยยังอนุญาตให้ประกันตัวจำเลยระหว่างอุทธรณ์นะซึ่งนายประกันนะครับจากกองทุน
ราษฎรประสงค์เนี่ยได้ยื่นขอประกันตัวโดยทันทีครับซึ่งตัวคุณอิกฤตเองเนี่ยเคยถูกคุมขังจาก112มาแล้วอีกคดีหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ Facebook 5ข้อขออภัย5ข้อความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีครับซึ่งศาลอาญาพิพากษาจำคุกรวมทั้งสิ้น5ปี30เดือนโดยไม่รอลงอาญาและถูกคุมขังที่เรือนจำอยู่46วันนะครับก่อนจะรับการประกันตัวในระหว่างการอุทธรณ์เมื่อ4กุมภาพันธ์ปีที่แล้วแล้วก็มีการกำหนดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่13กุมภาพันธ์ที่จะถึงมีก่อนหน้านี้มีคดีนึงอยู่แล้วแล้วก็มีคดีนี้2ปีครับอุทธรณ์คดีที่แล้วอุทธรณ์ค่ะและศาลจังหวัดสมุทรปราการก็มีการนัดฟังคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค1ในคดีของบุญยพัฒน์นะคะซึ่งเป็นนามสมมุติอายุ31ปีถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นสถาบันตามมาตรา112และถูกฟ้องพ.ร.บ.คอมด้วยนะคะกรณีโพสต์ Facebook 4ข้อความลงในกลุ่ม Royal List Marketplace นะคะมี2ข้อความกล่าวถึงรัชกาลที่10ค่ะศาลอุทธรณ์ภาค1พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุก4ปี24เดือนไม่รอลงอาญาโดยพิเคราะห์ว่าหากจำเลยมีความบกพร่องทางสมองหรือจริตตามที่กล่าวอ้างจำเลยไม่น่าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์โพสต์ข้อความเท็จในกลุ่มโดยข้อความเป็นการจับจ้วงและละเมิดเบื้องสูงแม้จำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนกรณีนี้ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะรอการลงโทษค่ะคดีนี้นะครับเป็น1ใน9คดีเท่าที่ทราบข้อมูลนะที่มีคุณศิวพันธ์เป็นผู้กล่าวหาไว้ที่สภ.บางแก้วโดยส่วนใหญ่พบว่าเป็นคดีที่เกิดจากการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์เมื่อกลางปี63และตำรวจก็เริ่มออกหมายเรียกนะครับแจ้งข้อกล่าวหาในช่วงปี2564สำหรับกรณีคุณปุญญพัฒน์เข้ารับทราบข้อหาเนี่ยเมื่อวันที่24เมษายน2564ค่ะขณะที่ศาลอุทธรณ์ภาค5พิพากษายืนยกฟ้องข้อหาหมิ่นสถาบันตามมาตรา112กรณีแขวนป้ายงบสถาบันกษัตริย์มากกว่าวัคซีนโควิดที่จังหวัดลำปางแต่ปรับเฉพาะจำเลยที่1ข้อหาพรบความสะอาด 5,000 บาทและยกฟ้องข้อหาพรบคอมค่ะอันนี้เป็นความคืบหน้าที่มันเกี่ยวข้องกับมาตรา112นะคะและที่อาคารรัฐสภาตัวแทนองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะนำโดยใบปอนะคะณัฐนิตดวงมุสิทธิ์และธนรบพลันชัยหรือว่าหยกเดินทางไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการงบประมาณเรื่องการทำร้ายร่างกายในบริเวณพื้นที่ศาลขอให้คณะกรรมการตรวจสอบการใช้อำนาจหรือการใช้อาวุธกับทั้งหมดสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เนติพรเสน่ห์สังคมหรือว่าบุ้งนะครับถูกตำรวจศาลใช้ดิ้วหรือว่ากระบองทำร้ายครับซึ่งเป็นยุทธภัณฑ์ที่มาจากภาษีประชาชนและเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวก็ยังคงลอยตัวไม่ได้รับการตรวจสอบหรือขอให้คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบว่าใช้อำนาจอย่างเหมาะสมหรือไม่นะครับซึ่งคุณณัฐนิตเนี่ยนะครับหรือว่าใบปอเนี่ยนะฮะก็บอกว่าเนติพรเนี่ยถูกคุมขังในข้อหาละเมิดอำนาจศาลและได้ประกาศอดอาหารเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมารวมไปเวลา3วันแล้วเนื่องจากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและตอนนี้อาการเริ่มแย่ลง มีอาการหน้ามืดต้องมีคนพยุงนะครับก็เดินทางมาเพื่อเรียกร้องว่ามีประชาชนถูกทำร้ายในพื้นที่ศาลด้านคุณศศินันท์นะครับธรรมนิธินันท์ส.ส.กรุงเทพพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการงบประมาณปี67แต่ว่าหลังนะครับรับเรื่องร้องเรียนประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับหลายคณะกรรมการจึงนำไปพิจารณาว่าจะสามารถนะครับส่งเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการชุดใดได้บ้างในขณะที่คณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนนะฮะซึ่งมีคุณพนิดามงคลสุวรรณส.ส.สมุทรปราการพรรคก้าวไกลเป็นตัวแทนรับเรื่องร้องเรียนไปด้วยนะครับเช่นเดียวกันตอนแรกก็ยังงงว่าทำไมถึงไปยื่นคณะกรรมการงบประมาณเนาะทีนี้ก็มีการเชื่อมโยงไปถึงคุณพนิดาเองเนี่ยบอกว่าคารุพันธ์ต่างๆที่อยู่ในหนังสือร้องเรียนเนี่ยจะนำไปสอบถามในชั้นกรรมการว่ามีเหตุผลและที่มาอย่างไรเพื่อให้งบประมาณต่างๆถูกใช้อย่างคุ้มค่าไม่หันกลับมาทำร้ายประชาชนเนาะก็เป็นเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้อะไรประมาณนี้นะฮะแต่เมื่อสักครู่นี้ขอโทษนะครับเห็นคุณพัชยาจะบอกอะไรสักอย่างอันนี้แหละค่ะตอนแรกเกินจะตั้งคำถามว่าทำไมถึงไปยื่นกรรมการงบประมาณเพราะว่าจริงๆแล้วมันน่าจะไปเกี่ยวข้องกับกิจการของศาลยุติธรรมอะไรทำนองนี้นะฮะไม่ทราบเป็นวันเดียวกับที่เราเห็นวันนั้นปะที่เป็นที่จอดรถอะแล้วดูเหมือนมีการเตะกันไปอะไรอย่างนี้ด้วยไม่แน่ใจเร็วๆนี้ไม่แน่ใจใช่ครับเมื่อไม่นานวันนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะทางด้านของกรรมการที่ของพรรคก้าวไกลเขาก็บอกแล้วใช่ไหมว่าจะไปยื่นกับกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปดูอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะกับในส่วนของต่างประเทศโดยเฉพาะการประสานกับเมียนมาประสานกับกัมพูชาค่ะ
Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นRubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thหอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อโรมาเหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูดตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดหัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thYour voice matters เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใครใส่ก็เท่ใส่ทำงานก็เท่ใส่เดินเล่นก็เท่เนื้อผ้าหนานุ่มระบายอากาศดีมีความยืดหยุ่น2สีขาวดำคู่ละ159บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงเรื่องของต่างประเทศกันบ้างนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณปานปรีพหิทธานุกรนะคะเปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่ประเทศลาวโดยบอกว่าที่ประชุมมีการหารือในประเด็นสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมาโดยไทยตั้งศูนย์ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมบริเวณชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่จังหวัดตากด้วยนะคะซึ่งจริงๆอันนี้ค่อนข้างจะเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาพอสมควรที่มันดูว่ามีอะไรมาเป็นแบบจับต้องได้แล้วก็หลายครั้งเกือบจะที่ผ่านมาประชุมอาเซียนเมียนมาไม่เข้าเลยนะนะครับครั้งนี้เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตากันนะครับก็คุณปานปรีก็บอกว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสภากาชาดไทยกาชาดเมียนมารวมถึงกาชาดสากลด้วยให้เข้ามาใช้พื้นที่ของศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าวที่จังหวัดตากโดยการที่ไทยเนี่ยดึงหน่วยงานกาชาดเหล่านี้เข้ามาก็เพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับประชาชนให้เป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองนะครับซึ่งคุณปานปรีบอกว่าไม่สามารถกำหนดตลอดทั้งแนวชายแดนได้เพราะว่าพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมานั้นเนี่ยยาวมากกว่า 2,000 กิโลมันยาวไปไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นก็ขอเริ่มจากพื้นที่จังหวัดตากจุดเดียวก่อนละกันนะครับ8และ9กุมภาพันธ์นี้จะลงพื้นที่ไปดูความเรียบร้อยเลยเหตุผลที่เลือกจังหวัดตากก่อนเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่มากก็มองว่าถ้าส่วนนี้ประสบความสำเร็จก็ขยายไปพื้นที่อื่นได้พูดง่ายคือเหมือนกับโมเดลลองผิดลองถูกกันตรงนี้ก่อนขณะที่มาตรการการป้องกันไม่ให้ประเทศที่3หรือประเทศมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงเนี่ยนะครับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนี่ยสันปันปีเผยว่าตนเนี่ยมีการพูดคุยกับหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนและแจ็คซูลิเวนนะครับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐซึ่งทั้งสองเห็นไปในแนวทางเดียวกันที่ทางการไทยจะเป็นผู้เริ่มพร้อมยืนยันว่าทั้งจีนและสหรัฐพร้อมให้การสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ครับซึ่งคุณปานปรีย้ำนะครับว่ารัฐบาลไทยใช้ความช่วยเหลือเฉพาะด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมาเท่านั้นส่วนในทางการเมืองเนี่ยไทยจำเป็นต้องเคารพหลักการของอาเซียนที่ว่าห้ามชาติสมาชิกก้าวก่ายแทรกแซงเรื่องภายในของกันและกันซึ่งหมายความว่าปัญหาความไม่สงบและความรุนแรงในเมียนมาเป็นปัญหาที่รัฐบาลเมียนมาต้องแก้ไขด้วยตนเองนะฮะแล้วก็มีประเด็นอื่นนะครับอย่างจันปันปีก็เปิดเผยว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวกรณีหลังนะครับคุณสเวตลาน่านะฮะ
ซีฮานูสกายาผู้นำฝ่ายค้านของเบลารุสโพสต์ข้อความในบัญชี X นะครับถึงกรณีที่รัฐบาลรัสเซียร้องขอให้รัฐบาลไทยส่งตัวสมาชิกวงร็อก BI2 กลับไปยังรัสเซียหลังจากสมาชิกวงถูกจับที่ภูเก็ตของประเทศไทยจากการทำความผิดกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของไทยนะครับและการแสดงดนตรีโดยไม่รับอนุญาตขณะที่คุณมาเรียซาราโควานะฮะโฆษกการต่างประเทศของรัสเซียก็เปิดเผยว่าวงดนตรีร็อกดังกล่าวมีพฤติกรรมเข้าข่ายสนับสนุนการก่อการร้ายด้วยการสนับสนุนรัฐบาลยูเครนวิพากษ์วิจารณ์วลาดิเมียร์ปูตินประธานที่ประดีรัสเซียอยากเปิดเผยนะฮะคุณปานปรีบอกอันนี้ไม่ทราบนะฮะยังไม่มีการรายงานเรื่องนี้มาค่ะแล้วก็มีเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์กับซาอุด้วยนะคะมีรายงานว่ารองนายกปานปรีมีกำหนดการเดินทางไปเยือนซาอุดิอาระเบียในวันที่5กุมภาพันธ์นี้เพื่อร่วมประชุมสภาความร่วมมือซาอุดิไทยซึ่งจะนำไปสู่การกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศ5ด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการต่างประเทศการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนวัฒนธรรมการท่องเที่ยวด้านการทหารด้านความมั่นคงด้วยนะฮะขณะเดียวกันความคืบหน้านะครับเรื่องของการช่วยเหลือเหยื่อตัวประกันของกลุ่มฮามาสในเหตุการณ์ความรุนแรงที่ฉนวนกาซาอิสราเอลเนี่ยอาจารย์รันปีกล่าวว่ากระทรวงต่างประเทศยังไม่ได้นิ่งนอนใจนะติดตามสถานการณ์ตัวประกันกับทางอิสราเอลอย่างต่อเนื่องและพร้อมประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะดำเนินการประสานนะครับงานเพื่อให้เกิดการปล่อยตัวประกันชาวไทยโดยเร็วที่สุดส่วนแรงงานนะครับที่เดินทางกลับไปทำงานที่อิสราเอลแล้วนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์บันปรีกล่าวว่าก็ติดตามมาตลอดว่าแรงงานไทยที่เดินทางกลับนั้นเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่แต่สิ่งสำคัญคือหากไปทำงานที่อิสราเอลแล้วชาวไทยต้องได้รับความปลอดภัยซึ่งตนและประธานาธิบดีอิสราเอลได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้พร้อมขอให้ทางการอิสราเอลถ้ามีความประสงค์ที่ให้แรงงานกลับไปทำงานต้องไปในพื้นที่ที่เรียกว่ากรีนเอเรียหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยจริงๆเท่านั้นค่ะเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ติดตามต่อเนื่องนะคะที่ให้แรงงานไทยในอิสราเอลได้กลับไปทำงานแต่ก็เห็นด้วยกับพี่อั๋นเลยว่ากรณีเรื่องของพม่าเนี่ยอันนี้คือเป็นรูปธรรมจริงๆหลังจากที่อาเซียนเนี่ยมีแนวความคิดใช่ไหมตั้งแต่แรกแล้วที่บอกว่าจะมีการมีมติ5ข้อด้วยการที่จะส่งเสริมให้มี ABCD แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็อันนี้ก็เป็นจังหวะแรกในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการลี้ภัยและการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเท่านั้นเน้นว่าแค่ช่วยมนุษยธรรมแต่ว่าแค่ตรงนี้มันก็สร้างแรงกดดันทางการเมืองให้กับพม่าโดยทางอ้อมซึ่งดูเหมือนพม่าช่วงนี้ทางฝั่งรัฐบาลข้างในมีปัญหาเขาก็ดูค่อนข้างจะต้องปรับตัวอ่อนแรงอยู่พอสมควรในหลายๆเรื่องในหลายๆด้านด้วยเช่นกันและช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมาไทยสหรัฐคือมีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเขาคุยอะไรกันในประเทศไทยใช้ประเทศไทยคุยอะไรไม่มีอะไรหรอกครับเขาคุยกันหลายเรื่องมันมีทั้งเรื่องของสหรัฐกับจีนที่เขาอยากคุยกันเองอันนั้นก็ว่ากันไปใช่ไหมส่วนไทยที่คุยก็จะมีเรื่องใหญ่ใช่ไหมฮะเรื่องทะเลจีนใต้เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องความสัมพันธ์ของเรามากกว่าขออภัยอเมริกากับจีนนี่คุยเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกส่วนเราเนี่ยคุยเรื่องปัญหาในภูมิภาคนะฮะกับจีนซะเป็นหลักกับอเมริกาด้วยต่างๆเหล่านี้ส่วนในเรื่องละเอียดลึกๆเขาคุยอะไรกันตรงนั้นเนี่ยคงไม่เปิดเผยบางคนอาจจะกังวลว่าจะใช้ไทยเป็นฐานคุยอะไรกันหรือเปล่าไม่แต่สำหรับผมเนี่ยมีการคุยเรื่องพม่าแน่นอนแล้วถ้าพูดตรงๆอ่ะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มากก็น้อยพูดง่ายคือเป็นฝ่ายเป็นคู่ขัดแย้งอ่ะจีนเราก็มีความรู้สึกว่าสนับสนุนพม่าอยู่ที่เป็นแบบนี้อเมริกาก็ต้องการเห็นประชาธิปไตยในพม่าทีนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแล้วก็ให้ไทยดำเนินบทบาทตรงนี้ผมคิดว่าอันนี้จะส่งผลให้สถานการณ์ในพม่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีกว่านี้แน่ๆจะบอกว่าหายไปเลยคงไม่ได้แต่หมายความว่าผู้ใหญ่อ่ะไอ้ตัวใหญ่ๆอ่ะมันเบื่อละอยากให้จบๆอ่ะเรื่องเนี้ยก็ต้องติดตามกันต่อเอ๊ะปีนี้อเมริกาเลือกประธานาธิบดีมาใช่ฮะน่าตื่นเต้นนะปีนี้มีอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นเยอะมากนะฮะโอ้โหแล้วทรัมป์กลับมานี่ผมเนี่ยผมจะถามเลยผมจะถามคำถามนี้เลยอาจารย์ว่าทรัมป์มั้ยมีโอกาสอยู่เพราะว่าเดโมแครตหมายถึงเป็นตัวแทนนะยังไม่ต้องหวังชนะมั้ยคิดว่าเขาเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเขาจะได้รับการยอมรับจากชาวสหรัฐณตอนนี้โพลเขาอันดับ1นะครับขอโทษโพลเขาสูงกว่าไบเดนนะฮะใช่ไหมฮะแล้วไบเดนก็เพอร์ฟอร์มได้ไม่ดีเลยในขณะเดียวกันเดโมแครตเองก็ไม่มีคนที่2ใช่ไหมตัวทายตัวแทนที่จะขึ้นมาแทนที่แข่งได้อย่างกามาลาแฮร์ริสเนี่ยจริงๆผมคิดว่านั่นคืออนาคตของพรรคเดโมแครตก็รู้สึกถูกลดบทบาทไปเยอะเหมือนกันครับนะแล้วก็หนึ่งในสิ่งซึ่งทรัมป์บอกว่าจะทำก็คือการที่จะเดินหน้ากลับไปเป็นเพื่อนภาษาเราเลยนะกลับไปเป็นเพื่อนกับจีนให้ได้ผมว่ามันก็แบบก็สนุกไปอีกแบบก็สนุกไปอีกแบบแล้วคือผมพี่สร้างปัญหาแล้วพี่ก็จะแก้ปัญหาอะไรเงี้ยแต่เขาโปรโมทเลยว่านี่คือหนึ่งในสิ่งใหญ่ที่เขาจะทำ
าจจะได้ใจใครหลายๆคนทีนี้ตื่นเช้ามาหลายวันที่ผ่านมาคืออากาศมันดูยังดูวันนี้แย่เลยและแย่มากมีฝนตกมาเล็กน้อยแต่ก็เล็กน้อยเท่านั้นนะคะก็คือเป็นปัญหาของ PM 2.5 13จังหวัดภาคกลางของไทยมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีแดงนะคะกรุงเทพและปริมณฑลต่างๆโดยกรุงเทพเนี่ยพบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานทุกเขตและ49เขตมีค่าฝุ่นเกินล่าสุดสำนักเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติสหรัฐหรือ NASA ใช้ดาวเทียมอัปเดตข้อมูลจุดฮอตสปอตที่เผยจุดความร้อนจากการเผาป่าและไฟป่าทั่วโลกแดงอย่างนี้เลยเหรอใช่ก็รู้สึกวันก่อนละอ่านข่าวมาบอกที่กรุงที่เมืองไทยเจอ40จุดที่กัมพูชาเจอเท่าไหร่อ่ะ 2-3,000 จุดอะไรอย่างเงี้ยหนักมากจุดความร้อนที่เพิ่มอู้นี่ 5,000 กว่าจุดเลยนะล่าสุดเนี่ยใช่ค่ะมีแนวโน้มจุดความร้อนจากการเผาป่าในกัมพูชาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ1จุดมีอุณหภูมิเท่าไหร่ดูไหมค่ะสูงกว่า800องศาเซลเซียสโอ้โหแล้วดูคุณมี 5,000 กว่าจุดนะไม่ต้องเดาเลยว่าอากาศมันจะร้อนขนาดไหนอากาศไม่เปิดเลยและกัมพูชาวิกฤตนะฮะเพราะว่านี่มันไม่ใช่เผาพื้นที่ทางการเกษตรนะเพื่อเหตุผลในการถางในการอะไรอย่างนี้นะนี่คือเผาป่าครับเผาป่าแล้วเราก็มีข้อมูลน้อยมากว่านะตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นในกัมพูชาทำไมมันเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะจริงจริงจริงอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องของเขานะเพราะมันส่งผลถึงเรามันส่งผลเราค่ะทางด้านคุณชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในการประชุมครม.เนี่ยนายกเศรษฐาได้ย้ำถึงเรื่อง PM 2.5 ที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะคะทั้งการออกกฎหมายและประสานประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังมีหลายจังหวัดน่าเป็นห่วงนายกจึงได้ให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศค่ะหาทางประสานกับเพื่อนบ้านในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมนะก็ความเย็นเริ่มจางหายเพียง 2.5 ไม่จางหายเลยดูเหมือนจะหนักขึ้นทุกสัปดาห์ผมรู้สึกว่าใช่ฮะก็มีนักวิทยาศาสตร์บางท่านบอกว่าไอ้ที่เราบอกปีนี้มันน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกบ่าวมันมาช้าแค่นั้นเองอาจจะมาเลทกับปีก่อนๆแต่หนักแน่เพียง 2.5 ใช่ไหมใช่ฮะเพราะมันมีปีหนึ่งที่มาตั้งแต่แบบธันวายาวครอบงำเราปีนี้ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยธันวายังดีมกราต้นๆเอ้าเหมือนดีเนี่ยแต่ตอนนี้มันแบบดูแย่มากแย่ขึ้นไปดูในเรื่องของกรณีที่มีเยาวชนอายุ14ปีใช้อาวุธมีดแทงเพื่อนจนเสียชีวิตเรื่องนี้ไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคุณวราวุฒิค่ะคุณวราวุฒิบอกว่าเท่าที่ได้รับรายงานความคืบหน้าล่าสุดยืนยันนะคะว่าเด็กที่ก่อเหตุไม่ได้อยู่ในบัญชีของเด็กพิเศษดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้ทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครส่งนักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตเข้าไปร่วมทำงานด้วยก็พูดคุยกับผู้ปกครองและเด็กที่ก่อเหตุส่วนผู้ถูกกระทำกำลังถูกเยียวยาด้านจิตใจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยอยู่โดยตลอดค่ะครับอันนึงที่อยากฝากไว้นิดนึงก็คือผมรู้สึกว่าณตอนนี้มันบังเอิญว่ามันมีการพูดว่าแบบเป็นเด็กพิเศษตั้งแต่ข่าวออกมาตอนแรกเลยใช่มันก็เลยกลายทำให้บางส่วนเข้าใจไปเองหรือเกิดการเพอร์เซปชันบางอย่างว่าเด็กพิเศษเป็นอันตรายซึ่งจริงๆแล้วไม่นะเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือน X-Men อะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วคือเราต้องแยกให้ออกนะฮะว่ามันไม่เกี่ยวนะครับแต่พอมันพูดถึงว่าเด็กพิเศษเนี่ยมันกว้างมากอันแรกเลยคือเหมือนกับจะพยายามว่าเขามีอาการใดๆที่ทำให้คือเราพยายามจะหาเหตุผลว่ามันเกิดจากอะไรหรือแรงจูงใจคืออะไรหรือทำไมถึงทำนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่นิ่งเลยนะครับแต่ว่าที่แน่ๆอย่างน้อยที่สุดในเบื้องต้นนะตอนนี้ก็คือบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กพิเศษนะครับก็มีการฝากมาจากทางท่านรัฐมนตรีบอกว่าสื่อที่นำเสนอข่าวในลักษณะนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเพราะว่ามันละเอียดอ่อนในการนำเสนอแบบเจาะลึกกับคดีแบบนี้ลึกเกินไปอาจจะไม่สมควรเพราะเป็นการสร้างบาดแผลให้กับทุกฝ่ายแล้วก็ตอกย้ำความสูญเสียจนสุดท้ายสังคมจะไม่ได้อะไรนะส่วนนะครับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณวราวุฒิกล่าวว่ากระทรวงพม.เร่งดำเนินการตั้งแต่ตนเข้ามารับตำแหน่งสิ่งที่เน้นนะครับคือเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะความใกล้ชิดจะเป็นสายใยที่จะป้องกันเหตุนะครับรวมถึงเอาใจใส่ผู้ปกครองในการพูดคุยนะซึ่งจะเป็นสัญญาณว่าเด็กมีความรู้สึกอย่างไรนะส่วนการเสนอนะครับการแก้กฎหมายที่มองว่ามีอัตราโทษของเด็กและเยาวชนน้อยเกินไปนั้นคุณวราวุฒิบอกว่ามีหลายฝ่ายที่เสนอเข้ามาโดยวันที่1กุมภานะครับที่ถึงนี้จะมีการประชุมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กคงต้องมีการรับฟังกันนะฮะว่าหากจะลดอายุของเยาวชนลงตามที่หลายฝ่ายมีข้อสังเกตนั้น
จะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่อย่างไร หรืออาจจะทำให้เด็กที่ก่อเหตุอายุน้อยลงไปอีกนะคงจะต้องรับฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายและหาทางแก้ไขนะครับที่ดีที่สุดและหน้าที่ของกระทรวงพม.ไม่ใช่ความต้องการที่จะลงโทษแต่ต้องการนะครับปกป้องไม่ให้เด็กเจอสถานการณ์ต่างๆจนทำให้มีพฤติกรรมเช่นนี้ครับส่วนเรื่องการบูลลี่ในโรงเรียนก็บอกว่าต้องคงต้องฝากครูนะฮะแล้วก็ผู้บริหารของสถานศึกษานะครับปัจจุบันมันไม่ได้แค่พูดเท่านั้นทางวาจาหรือทางกายนะครับแต่ทางโซเชียลมีเดียก็สามารถส่งผลได้รุนแรงเช่นกันนะครับความคืบหน้าล่าสุดนะฮะก็ทางผอ.โรงเรียนก็มีการสั่งปิดโรงเรียนไปก่อน3วันนะครับคือปิดวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนะฮะก็คือปิดวันที่1กุมภาพันธ์ยังปิดอยู่นะครับเบื้องต้นก็คือเปิดวันศุกร์คือ2กุมภาถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งตอนนี้ทางตำรวจกำลังรอผลการตรวจประเมินสุขภาพจิตของเด็กผู้ก่อเหตุครับจากทางผู้เชี่ยวชาญส่วนครอบครัวของฝ่ายที่สูญเสียและครอบครัวของผู้ก่อเหตุยังอยู่ในภาวะโศกเศร้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ครับค่ะเรื่องการศึกษาต่อเลยนะคะรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะพูดถึงกรณีการย้ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบอกว่านายกให้ความสำคัญเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างนักศึกษาสำหรับกรณีที่อุเทนถวายต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ต้องย้ายไปวิทยาเขตอื่นนั้นเพื่อลดความรุนแรงในการปะทะกันและทางตำรวจก็จะเป็นเจ้าภาพในการนัดพูดคุยกับทุกหน่วยงานค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าศิษย์เก่าได้มีการพูดคุยกับทางกระทรวงหรือไม่คุณสุภมาศบอกว่ามีการพูดคุยโดยตลอดโดยศิษย์เก่ายินดีที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านและย้ายโรงเรียนไม่สามารถทำเพียงข้ามคืนได้เมื่อผู้สื่อข่าวถามนะครับว่ามีกรอบเวลาในการย้ายที่ตั้งของอุเทนถวายหรือไม่คุณสุภมาศกล่าวว่าก็ไม่ได้มีกรอบเวลาแต่ต้องทำให้เร็วที่สุดอยากให้เสร็จสิ้นภายในรัฐบาลนี้โดยตนนะครับมีคำสั่งไปถึงอธิบดีอุเทนถวายน่าจะเป็นอธิการบดีมั้งโทษฮะอธิการบดีของอุเทนถวายว่าต้องไม่เปิดรับนักศึกษาชั้นปีที่1ในปีการศึกษาปี2567เพราะถ้างดรับนักศึกษาชั้นปี1นะครับก็จะทำให้ย้ายได้ง่ายขึ้นส่วนกรณีนะครับล่าสุดที่เกิดเหตุนะครับนักศึกษาของอุเทนถวายจำนวน9คนก่อเหตุอาวุธนะครับมีดแทงนายวราวุฒินะครับหรือเรนะฮะอายุ25ปีนักศึกษาช่างกรมปทุมวันจนเสียชีวิตกลางดึกเมื่อวันที่26มกราเนี่ยคุณสุภมาศกล่าวว่าต้องปล่อยให้ตำรวจนะครับดำเนินการไปตามกฎหมายนะฮะแต่ก็ยังมีรายงานนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุที่ถูกออกหมายจับทั้ง9คนมี2คนที่ยังมีสภาพเป็นนักศึกษาอุเทนถวายส่วนอีก7คนพ้นสภาพของการเป็นนักศึกษาไปแล้วอย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่หลายฝ่าย วิตกกังวลเนี่ยนะฮะก็คือว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายในวันสถาปนานะครับสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายที่จะจัดขึ้นในวันที่1กุมภาหลังจากพบว่ามีการโพสต์ท้าทายกันนะครับในโซเชียลมีเดียระหว่างนักศึกษาของอุเทนถวายกับสถาบันคู่นี่ขนาดเขาแก้ปัญหาจนถึงขั้นจะย้ายนี่ยังท้าทายกันอยู่ค่ะแต่เรื่องนี้มันยาวนานมากใช่ไหมคะมันแก้ไม่ได้สักทีเนาะเรื่องการย้ายนี่ก็มีการพูดกันนานมากเลยแล้วก็ตีกันเนี่ยก็ไม่จบไม่สิ้นก็แก้ไม่ได้ครับนี่ขนาดเขาแก้ปัญหายกระดับตัวผู้ง่ายก็คือเทคโนให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อให้มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีก็เรียกว่าการยอมรับทางสังคมที่มันดีขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่มันก็ยังคงออกมาแนวนี้ในแนวนี้อยู่สุดท้ายเดี๋ยวต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อสถาบันอีกให้มันเบลอไปเลยเป็น1เป็น2เป็น3ไม่รู้เหมือนกันค่ะพี่อ่านกับอาจารย์วิโรจน์สายมูไหมคะไม่ครับไม่ค่อยกันแล้วกันไม่ค่อยครับเห็นบางคนในวงการนี่แต่ชอบหมายถึงว่าถ้ามีคนบอกเดี๋ยวดูนู่นให้ดูเนี่ยชอบสนุกดีแต่ถ้าให้เดินทางไปไกลๆเพื่อไปมูเองอาจจะไม่ขนาดนั้นใช่ไหมไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยแต่ว่าเขากำลังจะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวสายมูนะคุณสรันทิมสุวรรณสสเลยพรรคเพื่อไทยบอกว่าหลังจากโควิดเนี่ยโควิดที่คลายแล้วมีแนวโน้มที่จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศออกเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมากขึ้นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสถานที่สำคัญทางศาสนาหรือเขาเรียกว่าแหล่งท่องเที่ยวสายมูเหตุนี้เลยอยากเสนอรัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติควบคู่การส่งเสริมท่องเที่ยวสายมูในประเทศไทยอย่างจริงจังเพราะถือเป็นช่องทางที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่งคุณสมรรถก็บอกว่าประเทศไทยเหมาะอย่างยิ่งเลยในการรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อรับบุญโอ้ อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกรูปแบบนึงเลยนะฮะก็ก่อนในนี้มีผลการสำรวจมาว่าพนักงานออฟฟิศในกรุงเทพและปริมณฑลจำนวนกว่า1ใน3พกเครื่องรางของขลังติดตัว
คุณไม่มีอะพกป่ะไม่ได้พกนะไม่มีถามอยู่ไหนมีแหวนป่ะนั่นปลุกเสกหรือเปล่าไม่ไม่นั่นปลุกเสกโดยสามีใช่ค่ะครับผมนะฮะก็เขาบอกว่าโอ้โหเขาไม่ได้พกกันน้อยๆนะจารย์นะผู้ชมเขาพกกันนะ 3-10 ชิ้นค่ะ10ชิ้นเป็นไปได้ตรงไหนเป็นไปได้จริงเหรอพี่อั๋นเคยนั่งแท็กซี่ไหมพี่แท็กซี่บางคนที่แบบมาทุกขนาดเลยอ๋อเหรอนะฮะไม่รู้ว่าอันไหนกำลังแสดงอาจจะเป็นสายแบบสายศิลป์แสนยานุภาพของตนอยู่นะใช่ไหมไม่รู้อันไหนทำให้เราโชคดี10ชิ้นไม่ว่าจะเป็นผ้ายันตะกุดวอลเปเปอร์รูปยัน5แถวรูปเท้าเวสวรรณไอ้ไข่เจ้าแม่คุณอิมนะครับและอื่นนะโดยเชื่อว่าการพกพาของเหล่านี้จะทำให้ประสบโชคลาภทั้งเรื่องการงานการเงินและเขามีข้อมูลซัพพอร์ตด้วยนะข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์บอกว่าการท่องเที่ยวสายมูในไทยสร้างรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากถึง 1,800 ล้านบาทคิดเป็น 0.36% ของมูลค่าการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศค่ะก็จัดไปครับแต่ก็ว่าไปนะคะบางคนเนี่ยแค่วอลเปเปอร์ในโทรศัพท์เนี่ยก็มูแล้วนะสมัยนี้หรือเคสโทรศัพท์ก็จะมีช่องด้านหลังแล้วก็เอายันมาเสียบเอาไว้ก็มีหมดละก็สุดแท้แต่ผมว่าจริงๆก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วทำให้เราสบายใจถ้าทำให้เรานิ่งถ้าทำให้เรามั่นใจแต่อย่างน้อยผมว่าสนใจว่านักท่องเที่ยวอ่ะจะสนใจเรื่องนี้เท่าที่ผมทราบคนจีนเขาค่อนข้างชอบเรื่องพวกนี้อยู่นะคนจีนมาไทยคนจีนมาไทยคนไทยไปจีนใช่ฮ่องกงก็ไม่เป็นไรเราก็ทำให้เรื่องนี้มันถูกยกระดับโดดเด่นขึ้นมาจะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเห็นในสิ่งนี้ว่ามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยและที่น่าสนใจคือพวกนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่กระจายออกไปที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวมันก็จะได้กระจายรายได้เมืองรองอะไรต่างๆเหล่านี้ออกไปครับมันก็เหมือนกับขนาดที่มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการท่องเที่ยวแบบสุขภาพการท่องเที่ยวในแต่ละด้านเชิงวัฒนธรรมเน้นเที่ยววัดอย่างเดียวเน้นแบบไปดูฟาร์มไปมันจะมีแนวทางของมันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบสำหรับที่เขาชอบค่ะมีในส่วนของรายงานของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affair จำกัดรายงานค่ะว่าทำเลที่ดินที่ถูกที่สุดและแพงที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลปี66ที่ผ่านมาถูกที่สุดในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะก็คืออันดับหนึ่งเป็นเลียบถนนรังสิตคลอง13กม5ราคา 3,900 บาทต่อตารางวายังมีอยู่ละฮะมันพื้นที่มันเป็นยังไงมันผมไม่รู้ผมนึกไม่ออกไปตรงไหนแต่มันฟังดูไม่น่าถูกนะ 3,900 บาทต่อตารางวาค่ะ2ฮะตรงข้ามศูนย์ศิลปาชีพนะครับราคา 7,600 บาทต่อตารางวาถนนกาญจนาภิเษกนะครับฝั่งตะวันออกกม34 8,500 บาทต่อตารางวากาญจนาภิเษกตะวันออกกม8บางชันบางน้อย 9,100 บาทต่อตารางวาถนนสุขุมวิทก็มีมีด้วยเหรอ46บางบ่อแต่ก็ถูกมากนะพี่ 9,500 บาทต่อตารางวาหรือว่าพื้นที่มันอยู่ตรงไหนเอื้อน้อยต่อกันอันนี้ไม่ใช่ราคาประเมินใช่ไหมนี่ราคาซื้อขายใช่ไหมฮะไม่แน่ใจจริงนะแล้วก็มีถนนเรียบคลองระพีพัฒน์ 9,600 รังสิตวังน้อยลำต้อยติ่ง 10,000 บาทต่อตารางวาประชาสำราญ 11,000 บาทรังสิตนครนายกกม37คลอง14วันนี้เขาให้เหตุผลแล้วฮะแกบอกทำเลที่ดินดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลความเจริญไม่มีโครงการสาธารณูปโภค มีข้อจำกัดในการพัฒนาไม่มีโครงการที่พักอาศัยมากนักเรื่องเป็นเขตเกษตรกรรมนะส่งผลใหแนวโน้มของราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องปรับตัวลดลงด้วยเหรอคะผมว่าส่วนหนึ่งก็เพราะภาษีที่ดินโกไม่ได้ด้วยใช่เข้าถึงที่ดินกูไม่ได้ณตอนนี้ไม่มีใครอยากถือที่ดินไว้เฉยๆต่อไปนะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเรามีต้นทุนใช่ปลูกมะนาวปลูกกล้วยปลูกฝรั่งหรือปล่อยเช่าไปผมว่าที่ดินถูกไม่สนุกหรอกมาดูที่ดินแพงดีกว่าเอาเลยค่ะพี่อ่านที่ดินแพงที่สุดในกรุงเทพปริมณฑลปีที่แล้วนะฮะอันดับหนึ่งทายซิสยามสแควร์ชิดลมเพลินจิตไม่นึกนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นสีลมใช่ไหมอันนี้กลายเป็นสยามสแควร์ชิดลมเพลินจิต 3.6 ล้านบาทต่อตารางวาประเด็นคือหาได้หรือเปล่ายังมีพื้นที่ว่างอยู่หรือยังมีไหมนะลองลงมานะฮะอยู่ที่ถนนวิทยุราคา 2.95 ล้านบาทต่อตารางวาWireless Roadถนนวิทยุมันน่าอยู่เหมือนกันนะแต่สามารถเข้าไปในซอกซอยแล้วก็มีบ้านมีที่อะไรอย่างนี้แต่มันก็แน่นจริงๆอะเนาะมันก็หายากจริงๆคอนโดขึ้นกันหมดแล้วครับลองลงมาครับสุขุมวิทช่วงไทม์สแควร์ 2.8 ล้านบาทต่อตารางวาใกล้ๆอโศกนะฮะสุขุมวิทนะครับ21อโศกนะครับราคา 2.6 ล้านบาทต่อตารางวาสีลมนี่ลงมาดับ5นะครับ 2.55 ล้านบาทต่อตารางวาสาทร 2.25 ล้านบาทต่อตารางวาสุขุมวิทเอกมัยนะครับราคา 1.85 ล้านบาทต่อตารางวาเยาวราช 1.8 ล้านนะครับพญาไท 1.75 ผลโยธินฮะ
ใกล้ๆที่เราอยู่เนี่ย 1.7 ล้านบาทต่อตารางวาค่ะก็เป็นย่านธุรกิจแหละค่ะและย่านชุมชนหนาแน่นมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะเป็นแหล่งรวมห้างอาคารสำนักงานโรงแรมสถานบันเทิงต่างๆราคามันก็เลยสูงโอ้โหแต่แพงแพงแพงอ่ะไปดู Voice Plaza ของเราวันนี้นะคะมีสินค้าดีๆมานำเสนอค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะเต้และ Voice Plaza กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับการแนะนำสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะสินค้าที่วางอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมเห็นแล้วน่าจะรู้จักกันแน่นอนนะฮะการันตีคุณภาพด้วยชื่อฮินาฮินะเลยนะฮะคุณผู้ชมกับฮินาฮินะ M Acerola นะฮะ M Acerola คืออะไรนะฮะคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จักกันพูดสั้นๆง่ายๆตรงนี้ว่า M Acerola นะฮะคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินซีสกัดเข้มข้นนะครับที่ปกติแล้วเนี่ยเราขายอยู่ที่690บาทต่อ1กระปุกคุณผู้ชมแต่วันนี้นะฮะเต้มีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆพิเศษมากๆมาให้กับคุณผู้ชมกันนะฮะลดราคาเหลือเพียงกระปุกละ219บาทกับฮินาฮินะ M Acerola เท่านั้นนะคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับที่021148114นะฮะย้ำอีกครั้ง Voice Plaza 021148114หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ voicetv.shop นะฮะรวมไปถึง LINE Official Account ของเรา @voiceplaza นะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะครับส่วนใครที่สงสัยนะฮะใครที่ยังไม่รู้ว่าอาเซโรล่าของเราดียังไงนะฮะวันนี้เต้จะมาแนะนำกันนะฮะใครที่มีปัญหาในช่วงนี้ที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับหรือว่าจะเป็นภูมิแพ้อากาศจากฝุ่น PM 2.5 นะฮะหรือว่าแม้กระทั่งการเป็นไข้หวัดบ่อยๆนะครับตัวนี้ M Acerola จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้กับคุณผู้ชมได้นะฮะรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องริ้วรอยก่อนวัยนะครับร่างกายอ่อนเพลียนะฮะสามารถป้องกันได้ด้วยอาหารเสริมที่มีคุณภาพอย่างฮินาฮินะ M Acerolaที่วันนี้เต้เอามาแนะนำให้กับคุณผู้ชมกันแล้วนะครับตัวนี้นะฮะอาเซโรล่าของเรานะครับคือเชอร์รี่ที่มีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มที่เรารู้จักกันดีนะฮะถึง80เท่าเลยนะฮะตัววิตามินซีตัวนี้นะฮะก็จะเข้าไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะทำให้ร่างกายแข็งแรงมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะป้องกันแล้วก็รักษาหวัดจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะรวมถึงเสริมสร้างร่างกายที่อ่อนเพลียนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการดูแลแบบองค์รวมเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนี้นะฮะอาเซโรล่าและก็วิตามินซีเนี่ยยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนซ์นะครับที่ช่วยชะลอความแก่นะฮะทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสลดการเกิดริ้วรอยนะฮะและในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องสกัดเองนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องทานผลอาเซโรล่าเชอร์รี่สดๆด้วยตัวเองนะฮะแต่วันนี้ Voice Plaza นำมาให้กับคุณผู้ชมแล้วนะฮะในชื่อของฮินาฮินะ M Acerola นะครับตัวนี้สกัดมาให้อย่างเข้มข้นนะครับ1กระปุกเต็มๆแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมรับประทานง่ายๆเลยนะฮะเรามีช้อนมาให้แล้วนะฮะอยู่ในกระปุกนี้นะคุณผู้ชมง่ายมากๆเพียงแค่ตักลงไปใส่แก้วแบบนี้นะฮะนี่เป็นผงอะเซโรล่าเข้มข้นสกัดของเรานะครับแล้วก็ใส่น้ำเย็นคุณผู้ชมเทน้ำเย็นลงไปเลยนะฮะได้เป็นสีชมพูสวยแบบนี้เลยที่สำคัญคุณผู้ชมละลายง่ายมากๆคุณผู้ชมชงเพียงแค่แป๊บเดียวนะฮะก็สามารถรับประทานได้แล้วนะฮะและอีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำก็คือรสชาติดีมากๆคุณผู้ชมเพียงเท่านี้วันละ1แก้วนะคุณผู้ชมก็จะได้วิตามินซีเข้มข้นให้กับร่างกายบำรุงร่างกายแล้วนะฮะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันเสริมสร้างระบบต่างๆของร่างกายนะฮะคุณผู้ชมในราคาเพียงแค่219บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมฮินาฮินะ M Acerola ของเราลดราคาจาก690เหลือเพียง219บาทเท่านั้นราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่021148114นะฮะย้ำอีกครั้งว่า021148114กับ Voice Plaza ของเราฮินาฮินะ M Acerola 219บาทเท่านั้นนะฮะตัวนี้นะครับนอกจากวิตามินซีสกัดเข้มข้นแล้วนะฮะเรายังมีซิงค์มีวิตามิน B6 B12 D3 นะฮะที่จะเสริมการทำงานร่วมกันนะฮะทำให้คุณผู้ชมมีร่างกายที่แข็งแรงนะฮะราคาเพียงแค่219บาทเท่านั้นถือเป็นการลงทุนถือเป็นการดูแลสุขภาพในราคาที่ถูกมากๆนะคุณผู้ชมโทรเข้ามาตอนนี้ที่021148114หรือว่าจะเป็น voicetv.shop รวมไปถึง LINE Official Account @voiceplaza ตอนนี้ได้เลยนะฮะสินค้าดีสินค้ามีคุณภาพพร้อมส่งตรงถึงมือคุณกับ Voice Plaza ครับโทรกันมาได้นะคะหรือว่า LINE ของ Voice Plaza ก็ติดต่อกันได้ค่ะไปดูข่าวของสื่อระดับโลกอย่าง CNN นะคะแต่อันนี้เป็นสถานีโทรทัศน์ CNN ที่ฟิลิปปินส์ประเทศฟิลิปปินส์ประกาศจะยุติการออกอากาศในวันที่31มกราคมนี้แล้วหลังประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องหลายปีค่ะพร้อมยังมีการเลิกจ้างพนักงานกว่า300คนพนักงานซึ่งเป็นสื่อมวลชนและทีมงานก็ตกงานนะคะเขาบอกว่าขาดทุนสะสมต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558ถึง3,100 ล้านบาทเยอะมากนะครับแต่ยืนยันนะครับว่า
ทางพนักงานจะได้รับการชดเชยเขาบอกแบบนั้นนะครับก็แสดงความเสียใจกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเขาก็พูดบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามมาอย่างเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ได้รับใช้ผู้ชมมาตลอดระยะเวลาหลายปีซึ่งจริงแล้วเขาเริ่มต้นจากสถานีก่อนที่จะมาเป็น CNN Philippines เนี่ย มันเคยเป็นโทรทัศน์9 TV ช่อง9แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโซล่า TV แล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็น CNN Philippines เริ่มตั้งแต่ปี2558 9ปีก่อนนะครับแล้วก็ออกอากาศเรื่อยมาเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จริงๆเขาหมดอายุไปนะครับเขาว่าเขาเซ็นไว้5ปีแต่ที่ตลอดเวลาที่ออกอากาศมาเนี่ยนะตั้งแต่ปี63ที่หมดอายุไปเนี่ยจ่ายเป็นรายเดือนเอานะครับแต่ไม่มีการเปิดเผยว่าค่าลิขสิทธิ์ต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แต่เป็นอันว่าไม่ประสบความสำเร็จพนักงานเนี่ยต้องไปอบรมกันนะให้ได้มาตรฐานเดียวกันกับ CNN ที่เป็น global ใหญ่สุดอยู่ที่เมืองแอตแลนตาจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาด้วยนอกจากที่ฟิลิปปินส์ตอนนี้นะครับในภูมิภาคอาเซียนของเราเหลือ CNN อินโดนีเซียจะว่าไปจริงประเทศไทยเคยมีนะเคยมีแหละฮะเคยมีแต่ไม่ได้เต็มแบบ24ชั่วโมงเป็นช่วงๆอยู่ใน Spring News Spring News เคยอยู่ใน Spring News นะครับตอนนั้นซื้อมา5ปีนะฮะเป็นลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ออกอากาศโดยที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าขึ้นซับไตเติ้ลไทยแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ที่คุณปลื้มไปจัดหรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อเหรอคะเคยเห็นเหมือนกันอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันจริงๆเรามีหมดอะ CNBC อะไรเงี้ยเรามีหมดเลยใช่มั้ย CNBC ก็อยู่กับ JKN ไงใช่มีอัปเดตผลการประชุมรวมไทยสร้างชาติค่ะคุณอัครเดชโฆษกรวมไทยสร้างชาติเปิดเผยหลังการประชุมส.ส.นะคะบอกว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงคุณพิมพ์ณัฐฐาอดีตผู้สมัครส.ส.รวมไทยสร้างชาติแต่คุณพิมพ์ณัฐฐาได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติวันนี้กรรมการก็เลยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบพร้อมกันนี้พรรคยังสั่งการให้ตรวจสอบคณะทำงานของคณะรัฐมนตรีและประธานกรรมาธิการโดยภายในการประชุมพรรคครั้งหน้าเนี่ยจะให้ส่งรายชื่อเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติว่าไปกระทำการอันใดที่สร้างความเสียหายให้กับพรรคหรือไม่เบื้องต้นตอนนี้ไม่พบสมาชิกบุคคลอื่นนอกเหนือจาก2คนเชื่อมโยงกับข้อหาข่มขู่เรียกเงินอธิบดีกรมการข้าวส่วนสังคมสงสัยว่าเจ๋งดอกจิกพ้นจากตำแหน่งคณะทำงานตั้งแต่ธันวาคม66แล้วแต่ยังปรากฏภาพเข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจราชการคณะ11นั้นคุณพีรพันธ์ชี้แจงแล้วว่าต้องการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้คนอื่นเข้ามาทำงานจึงให้คุณเจ๋งดอกจิกพ้นจากตำแหน่งสำหรับเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เพราะมีผลต่อรูปคดีใครเชิญเจ๋งดอกจิกเข้ามาทำงานก็ทางด้านโฆษกไม่ได้ตอบเรื่องนี้เนี่ยผมก็จะพูดเลยว่าไม่ได้ตอบถามอย่างตอบอย่างใช่นี่ก็บอกเราบอกว่าต้องตรวจสอบย้อนหลังไปนะดูความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้น ก็บอกเขาเล่าไปแล้วก็จบเกี่ยวกับพรรคใช่ไหมฮะแล้วเท่าที่รู้เหลืออีก2คนไปดูมาคร่าวๆยังไม่ทันไรเลยก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับอย่างอื่นประมาณนี้ก็พ้นพรรคไปแล้วครับค่ะรายการรถทิพย์ไตพรุ่งนี้นะคะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรจะมาร่วมพูดคุยในรายการมีหลายเรื่องที่ต้องคุยโดยเฉพาะเรื่องลุ้นคดีแก้112แกบอกว่าอะไรนะแค่ซอกกล่อมแต่ไม่ถึงล้มล้างอันนี้แกในฐานะอดีตกกต.แล้วกันแกจะมองว่ามันอาจจะมีคำตัดสินออกมาในแนวนี้แต่แกก็บอกว่าต้องรอดูคำตัดสินพรุ่งนี้ซอกกล่อมนี่เป็นคำทางการไหมเนี่ยหรือเป็นแค่ภาษาของแกเฉยผมว่ามีใช้ได้อ๋อเหรอค่ะติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ